ห่างศูนย์กลางกันอีกแล้วครับห่างรอบนี้ห่างสุดๆเลยครับออกขวามา1กิโลกว่าจากศูนย์กลางแบบนี้โดดกันค่อนข้างยากนะครับใช่ครับนะฮะโตนทางด้านซ้ายนี่หมดสิทธิ์เลยนะครับจอร์จโพครับฮอสพิทอลนะฮะกัตก้าครับโอ้โหต้องต่อรถไปนะแต่ว่าโพชิงกินี่น่าจะถึงอยู่ครับโรสฮอคสคูลครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะสามารถโดดไปกันได้ครับอาจจะต้องเหวี่ยงตัวไกลกันนิดหน่อยเกาะล่างลงไปกันแค่2ทีมนะสบายๆครับทีละทอน5 Academy แล้วก็ FW Academy ครับใช่ครับนี่ฮะ16ทีมนะครับที่เราได้เห็นนะครับโลโก้ขึ้นมาทางด้านซ้ายครับก็คือ16ทีมนะที่เข้าร่วมการแข่งขัน Academy ครั้งนี้ครับซึ่งทุกท่านก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันไปแล้วนะครับวันนี้วันที่2จะมีเหตุการณ์ซ้ำรอยอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอรับชมตอนช่วงแรกนี้ก็น่าจะยังสบายๆอยู่ครับที่โดดลงไปช่วงกลางๆเหมือนเดิมนะที่อยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าน่าจะไม่ได้ตีกันไวครับถูกต้องถูกต้องนี่ครับโอ้โหลอยตัวกันเกือบครบแล้วนะครับตอนนี้จอซ้ายครับจับอยู่ที่โจเซฟครับเดเฮนนัสซี่ครับนะฮะได้กินไก่เกมสุดท้ายครับของเมื่อวานนะกินไก่แล้วก็รู้สึกแบบว่าไฟติดเนาะเอ้าปลดล็อกแล้วนะโอ้ไปแล้ว1คนครับเอิร์ธซิวาตรงนี้โดนไปครับทรีคิงครับจากเมจิกยูธครับขับรถทับไปแล้วยูนันเดสไปโดนอีก1คนครับจุกกรูครับเฮดช็อตต้นเกมหายไป2แล้วครับพี่โจอี้เหลือ62ชีวิตครับไปไวกันก่อน2คนแต่ว่าก็เป็นคนที่ฉีกมานะไม่ได้เข้าไปเป็นไฟต์เต็มๆครับเป็นจังหวะมีไฟต์ต่อหรือเปล่าตรงนี้ถูกต้องถูกต้องเป็นจังหวะลงมาตัดกันนะช่วงต้นเกมครับแย่งรถกันบ้างนะครับลงมาทับบ้านเดียวกันนะก็มีชัตดาวน่ากลัวอยู่เหมือนกันครับในรอสฮอคเนื่องจากว่าทางเมจิกยูธอยู่กันเพียบเลยครับ4คนอาจจะค่อยๆดันขึ้นไปได้ครับนี่ฮะโอ้ไปดีกว่าครับชัตดาวบอกโหยเสียเพื่อนไป1นะฮะตรงนี้รู้แล้วว่าเขาลงเยอะครับผมชัตดาวขอหนีก่อนครับถอยออกไปรอสฮอคไม่ปลอดภัยครับมาดูทางด้าน Day Trade Nursery กันบ้างในเซเวนี่เป็นอย่างไรอยู่แล้วสบายๆอยู่นะครับคุณบุ๊กใช่ครับนี่ฮะโอ้โหอยู่4คนครบครับเซเวนี่เมืองนี้นะครับโดนจองไว้แล้วครับจาก Day Trade Nursery ครับก็ฟาร์มกันอยู่ครับปืนถือว่ายังไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะครับเนี่ยบางคนเป็นลูกซองนะครับบางคนเป็นปืนกลเบานะครับ UMP ก็แบบว่าสบายๆครับตอนนี้มีเวลาฟาร์มเยอะถึงแม้ว่ายังไม่ฟูแต่ว่าก่อนจะออกไปรับรองฟูแน่เอ๊รถตรงนี้ยังไงขับใกล้เข้ามาครับพร้อมจะทิปแล้วก็เริ่มโดนสเปรย์มาเอ้าเหมือนไม่ค่อยพร้อมเหมือนกันแต่นี่พี่นายเอ้ยยังไงเปลี่ยนแม็กมากระสุนหมดแล้วขอกดต่อแต่ว่าระยะมันไม่ได้แล้วครับดูครับคามินแอคเคอร์แมนครับเฉียวๆมาตรงนี้46ดาเมจยังรอดไปได้ครับมีเจ็บๆแต่ยังโชคดีที่ของเขาถือเป็น UMP ครับถ้าเกิดได้แอสไรเฟิลมายิงนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะจังหวะรถสะดุดใช่ครับคือลงมาแล้วด้วยนะเมื่อกี้พี่โจอี้แต่ว่าเป็นจังหวะทามมิ่งเขาเปลี่ยนกระสุนพอดีครับเลยกลับขึ้นรถแล้วขับออกไปแบบเฉยๆเลยอุ้ยก็ถือว่ารอดไปวุดบิดครับ MITS Academy สลอซี่ขับรถนำมาหาพื้นที่ให้เพื่อนยังคงโล่งๆอยู่ยังไม่ชนใครครับใช่ครับนี่ฮะโหอันนี้คือบ้านประจำเลยนะของ MITS Academy ครับพอวงอยู่กับพวกเขาเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเล่นในบ้านที่ตำแหน่งนี้ก่อนเลยนะฮะซึ่งก็มีทุกคนน่าจะรู้นะทีมอื่นๆก็น่าจะรู้ดูแผนกันมาฉะนั้นก็ไม่น่าจะขยับมาทับลายกันครับ ช่วงแรก16ทีมนี้ก็อยู่กันแบบน่าจะอยู่กันครบเฟสแรกนะฮะเรายังไม่ได้เห็นวงนะครับเดี๋ยวรอทีมงานอัปเดตมาให้ได้รับชมกันนะครับตรงนี้เกาะล่างครับเอาล่ะพูดถึงมาเลยครับพี่โจอี้ครับดูครับวงบนฮะไปดูเกาะล่างนี่คือไปดูคนที่ต้อง move ไกลนะทีละทอนฟ้ายวนขึ้นซ้ายใช่ไหมด้านขวา FW ผ่านไปก็น่าจะขึ้นได้โดยไม่ชนกันไม่มีใครดักสะพานใช่ครับมีแค่คอนเซนเทรตครับที่อยู่ทางด้านสะพานขวานะที่มีโอกาสที่จะปะทะกับ FW นะแต่ว่ากลางวงครับตรงนี้มีหลายทีมเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชัยวัฒน์ Academy ครับรวมไปถึง Orbit ด้วยนะที่อยู่ใกล้ๆกันนะฮะแต่ว่าศูนย์กลางจริงๆยังโล่งอยู่ครับใช่ฮะพร้อมให้ทุกคนอ้อมเข้าไปจับจองครับต้องรอดูครับรายมูฟตรงนี้ใครจะเข้าไปก่อนนะครับส่วน Day Trade Nursery ครับที่ฟาร์มอยู่เซเวนี่ฮะสบายๆเลยอย่างช่วงต้นเกมที่พี่โจอี้บอกนะครับ
ใช่ก็คือวงขึ้นมาหาอยู่แล้วด้วยครับฉะนั้นของในเมืองทั้งหมดครับมีเวลาที่จะเดินเข้าไปเก็บทุกอย่างครับอุ้ยเริ่มมียิงนิดหน่อยไล่ไปก่อนครับรถขยับมาบอกว่าอย่ามายุ่งกับเรานะ แสดงพื้นที่เอาไว้ครับเอ็มไอทีเฮดนะครับเมื่อกี้มีเซลล์มาใส่ทางไอคอนิกอะคาเดมี่ครับเนี่ยจอห์นจัสครับขับรถมารีกรุ๊ปกับเพื่อนนะเป็นบ้านเล็กๆนะครับบริเวณทางด้านของสะพานลอสเลโอเนสนะครับเป็นขออภัยครับเป็นยานไล่ล่านะเมื่อกี้นะฮะเมืองอ๋อด้านบนใช่ครับ FW Academy ขับรถผ่านชิวๆเลยครับคิดว่าเมื่อตรงต่อไปไม่น่าจะมีปัญหาที่เมืองมิวต้านะคอนเซนเทรตตอนแรกที่อยู่ FW ก็น่าจะรู้อยู่ครับเพราะว่าคอนเซนเทรตก็น่าจะลงที่นั่นประจำครับใช่ครับเนี่ยขับมาแล้วครับขึ้นมาเกาะบนครับวาคันซี่ขับนำมาเลยครับมีซองแจคิมครับรวมไปถึงเคนเนดี้เคเคครับแล้วขับมาเฮ้ยไลเกอร์คอนเซนเทรตอะคาเดมี่บอกไปดีกว่านะครับวงค่อนข้างไกลพอสมควรครับขับรถออกขวาไปแล้วครับถึงแม้ว่าจะกลับมาเป็นกดซูเปอร์แล้วแต่ว่าก็ขอปลอดภัยก่อนแล้วกันช่วงแรกยังไม่รีบดักไม่รีบตีครับใช่ครับเซเวียนี่คือเข้ากลางวงหรือเปล่าเฮ้ยเรียบร้อยก่อนจะกลางรถยังได้ยังได้อะนี่กีทูเครอดไปเนี่ยจริงรถคันนี้เนี่ยเวลาที่แบบว่าถลายข้างมาส่วนใหญ่ก็จะพลิกกลับมาได้นะใช่ครับถ้าเป็นพวกดาเซียนี่ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันถ้าพลิกไปแล้วนะใช่ครับนี่ครับลูกพีทเฮ้ยมีคนขับผ่านมาแถวๆนี้สะพานเฮ้ยยังไงครับเวทครับขับนำมาก่อนแล้วคันหลังต้องจอดเลยครับแซมมาร์คซีเฮดครับอันนี้ก็แซวๆไกลๆกันเหมือนกันครับคิดว่าขอให้หล่นยากครับแต่ถ้าจังหวะดีๆบางทีก็มีเข้าหัวเหมือนกันเริ่มขอไปฮะแซมมาร์คจะโผ่ผ่านเข้ามาได้ครับสเปย์ยาวๆแต่ว่าไม่ได้ครับเลือดยังเต็ม 100% อยู่เนี่ยโอ้โหแล้วขับรถไปจอดได้บ้านเล่นแล้วครับและ MID เฮดตรงนี้เข้ามาทิ่มแล้วครับในบ้านนะครับต้นเขาเรียกว่าหน้าเมืองแล้วกันนะฮะของทาง Lost Hawk ครับใกล้ๆกับ Magic Youth เลยเข้ามาชิดๆใกล้ๆกันแบบนี้คิดว่าน่าจะมีไฟกันแล้วล่ะครับส่องเห็นกันแล้วด้วยครับแถวนี้ยิงตัดล้อรถกันไปก่อนครับนี่ครับโอ้มีคนนอนเนียนอยู่ครับหลังกำแพงด้านล่างครับโลกาวครับทันจิโร่นิ่งเลยครับเหมือนเมจิกไม่อยากจะไฟนะเมจิกยูธบอกว่าอยากจะเนียนๆแล้วก็ให้เขาไปของเขาเองนะถูกต้องถูกต้องครับนี่ครับแต่ซองนะตรงนี้แม่นี่ครับพยายามจะเนียนอยู่ครับเผื่อมีใครเดินลงมาเช็คในบงในบ้านนะครับภายในเมืองนี่รอตักเก็บได้แต้มคิวมาแต่ว่า MITH เหมือนจะเคลื่อนตัวออกครับอเล็กขึ้นรถไปแล้วครับเซรัสซี่ถอยออกขวาไป2คนขยับออกอีก2ยังอยู่นะ Concentrate Academy ครับเปลี่ยนพื้นที่กันมาบ้างเหมือนกันวนมาไกลถึงวงแล้วครับเรียบร้อยและด้านขวานี้ของวงโล่งด้วยครับมาครับเหมือนจะวนต่อไปไกลนะดูฮะเหมือนจะอ้อมเลยนะพี่โจอี้นะขวาบนโอ้ออกขับออกวงมาเลยนะครับจะแวะไปฟาร์มเคมิชิกิเพิ่มหรือเปล่า แม่มาไกลขนาดนี้เออแต่ของน่าจะฟูแล้วครับเพราะว่ามาจากเมืองใหญ่ครับไม่มีใครแย่งนะใช่ครับก็แค่วนขึ้นไปทางเหนือของวงเฉยๆครับโอ้ยยังไม่จบครับตรงนี้มียิงตัดยางรถไปก่อนครับแชมป์ตินโยครับสโคปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเป็นคูณ2เท่านั้นนี่ครับยิงเช็คไปก่อนใช่แต่คือไม่จบกับรถนะตอนแรกเหมือนว่าจะตัดไปแล้วล้อนึงรู้สึกไม่พอใจตัดเพิ่มอีกล้อนึงฮะล้อเดียวนี่มันยังขับได้อยู่นะฮะดาเซียนะฮะแต่ว่าน้องสองล้อนี่นี่หมดสิทธิ์เลยนะฮะเฮ้ยสองล้อขับได้อะแต่ว่าจะช้ามากๆแค่นั้นเองวิ่งเร็วกว่าวิ่งเร็วกว่าเยอะนะตอนนี้ขอตัดบ้างครับอะคาเดนี่ครับเป็นทางด้านของชาร์เปอร์อะคาเดมี่ครับเป็นอนาโตมี่นะฮะตัดล้อครับช่วงนี้ไม่มีคนให้ยิงยิงล้อรถไปก่อนครับถือว่าเป็นวอร์มมือเกมแรกของวันก็ยังคง62ชีวิตนะถูกต้องถูกต้องแล้ววงกำลังจะอัปเดตต่อครับพี่โจอี้ครับเฟสที่2ไปไหนโอ้แล้วขึ้นไปด้านบนอีกครับกลางวงเป็นเซอร์วานี่ครับที่เดรเทดเนสซี่ขยับออกมาครับโอ้โหเหมือนจะกลับหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะเฮ้ยจะมีทางชาร์เปอร์แคลร์มี่เข้าไปก่อนไหมฝั่งนี้เริ่มไฟแล้วครับผม
เอ้ยมาแล้วครับยังไงอะลง3เลยครับผมยังไงดีครับเนี่ยแต่ซองปาเนตไปก่อนครับมีคนฉีกลงเนินต่ำไปทางซ้ายมือครับอเล็กครับของมิดอะคาเดมี่แชมเปี้ยนโยเลือดโลเลือดโลมาแล้วอเล็กกับทางด้านของเซลซี่ครับคนละ1น็อกไปน็อกแต่ซองกับคิกกี้ได้ครับเอาแล้ว MITH จะปิดงานเลยหรือเปล่าตอนนี้คิกกี้โดนซ้ำไปก่อนจากเซลซี่ครับว่า MITH ยังคงยืนครบ4ครับ MITH Academy ขอแวะไปเติมเลือดนิดนึงครับแล้วก็ด้านหลังฟรีคิงยังคงเล็งดักเอาไว้ครับเหมือนว่าพอน็อกเยอะแล้วขอรีเซ็ตให้พร้อมนะแล้วค่อยโถมทีเดียวครับถูกต้องถูกต้องครับเอาละครับจะโดนค่ายกลของ MITH Academy หรือเปล่าครับเมจิกอยู่ตรงนี้แล้วโดนซ้ำไปอีกหนึ่งครับเป็นอเล็กครับซ้ำแต่ซองออกจากเกมไปแล้วลาเต้พยายามโอ้โหจะช่วยเพื่อนได้ครับดูฮะถอยออกมาก่อนหรือว่าพอใจ2คิวไปก่อนนะขึ้นรถหมดแล้วครับ MITH บอกว่าอ่ะให้โอกาสให้โอกาสครับตัด2คนพอนะเผื่อว่าจะหลบ2คนไปได้คะแนนอันดับอยู่นะครับบอกว่าเรามาฝากความแค้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวตอนท้ายค่อยว่ากันต่อแม่ดูฮะโอ้แล้วดูครับซีซานครับไปน็อกหน้าของ Zero One ได้ครับ Amori Gaming X โดนไป1คนแล้วครับเนี่ยโดนซ้ำออกไปเลยจากลูกพีทครับมีมุมซ้ำรีบซ้ำออกครับเป็นคะแนนคิวรถของทาง47 Academy วิ่งออกมานะครับพยายามออกห่างจากคนอื่นครับแต่วงขึ้นเหนือมาก็รีบไปกันเยอะเหมือนกันนะอย่าง MITH Academy ก็อาจจะรีบไปเพราะวงดีทางเหนือค่อนข้างไกลครับใช่ครับนี่ฮะโอ้โห47 Academy นะครับตีลี่เลอร์ป้าครับตรงนี้แม่ชื่อแต่ละคนมาแล้ว ชื่อนี้ตอนแรกคือแบบว่าผมต้องถามเขาเลยนะเออถามเขาเลยฮะว่าเฮ้ยออกเสียงยังไงอะชื่อดีไม่ชัวร์จริงๆครับพอรู้เท่านั้นแหละผมอ่านไม่ถูกอ่านไม่ถูกอยู่ดีนะฮะสตันไปเลยนะผมบอกเลยต้องได้ยิงก่อนตรงนี้ซิซิเลียนครับโอ้โหเสีย0 1ไปครับสำหรับ Amori Gaming X ครับมีทางหน้าของ Sticky ครับแล้วก็ Guy Smin ด้วยครับอีก2คนรวมเป็น3ครับที่เหลือในเกมตอนนี้ครับแล้วมาเลยฮะ QR Code ขึ้นมาครับเป็นแฟลชเซลทางด้านของ FW นะฮะบล็อกนะครับเป็นกล่อง Android ตรงนี้ครับศูนย์รวมความบันเทิงต่างๆนะครับอย่าลืมไปสแกนเพื่อลงทะเบียนกันลุ้นรับรางวัล3ต่อกันเลยทีเดียวต่อแรกครับลดราคานะฮะจากทางด้านของ 2,990 บาทนะครับลดเหลือ 1,890 บาทนะครับแล้วก็ต่อที่2นะพี่โจอี้ไปสแกนนะฮะเพื่อลงทะเบียนใน LINE แอดของทาง FW นะครับ TV Box นะฮะตรงนี้เพื่อลุ้นรับกล่องนะที่เขาจะแจกกันวันละ2กล่องเลยโอ้โหอย่างคุ้มแจกวันละ2แล้วคือไม่ได้มีแค่ 2-3 วันนะใช่ได้เพิ่มมาอันนี้แจกกันทุกวันนะฮะผมบอกเลยแล้วก็ต่อที่3อย่างที่บอกไปนะครับถ้าคุณนะฮะพลาดสิทธิ์หรือว่าพลาดโอกาสนะที่จะได้ไปในวันแรกไม่เป็นไรนะครับทางทีมงานจะเก็บชื่อของคุณไว้ลุ้นรับต่อในวันถัดไปด้วยจนจบรายการเลยนะฮะโอ้โหก็ถือว่าให้สิทธิ์เรื่อยๆนะครับสแกนทีนึงนี้คุ้มเลยถูกต้องนะอ่ะวงอัปเดตกันอีกครั้งนึงครับในเฟสที่3ลงมาทางซ้ายบ้างครับพื้นที่น้ำตอนแรกมันเยอะมากเดี๋ยวเขาบอกว่าคนอยู่ได้ไม่ครบขอกลับมาหน่อยฮะแต่วันนี้ก็ยังดีนะยังอยู่ได้ครับแต่ทีมที่เข้าไปอยู่เป็นทาง Sharper Academy แทนครับถูกต้องครับดูฮะหูใกล้ๆกันเลยนะครับมินิแมปขึ้นมา Kennedy KK ยังไงมีคนขับรถออกไปแล้วสเปรย์ไปชุดเดียวครับยังหลบไปได้ครับวาซาบิครับตรงนี้เหมือนว่าจะขับขึ้นมาเช็คเฉยๆครับบนรถกลับไปทันที่เหลือก็อยู่แถวๆชุดทิ้งเรนครับเหมือนว่าจะมีใกล้ๆกันเหมือนกันนะน่าจะขับออกไปได้เหมือนกันครับใช่ครับดูฮะโอ้โหชูตติ้งเรนนะครับ DDA Sport B และอัดดุลรามานขับรถขึ้นไปแม่มีดาเมจเกิดขึ้นมาครับแต่ยังหลบไปรวมรีกรุ๊ปกับเพื่อนทันครับธีรธรไฟไม่เสียกันง่ายๆจริงๆนะวงเฟส3แล้วครับ16ทีมยังอยู่ครบทุกทีมครับเอาละครับมีเปิดฉากยิงครับสกิดเคาะๆใส่กันไปนะครับ OVTZ ครับเฮ้ยลงมาโอ้โหยิง3ดาเมจ1นัดก่อนนะ1นัดก่อนให้เจ็บๆไปครับอ่ะอันนี้มีคนเจ็บๆขับรถมาผ่านหรือเปล่าเหมือนจะอ้อมไกลนะพอได้ยินเสียงปืนใช่ครับเนี่ยขับออกขวามาเลยนะฮะกำลังจะขึ้นไฮกราวครับขึ้นเขาไปบริเวณชูตติ้งเลนยังไง
จะไปเจอเอานะฮะ FW ครับที่ดักรออยู่โอ้แล้วโดนเคาะมาต่อเนื่องเฮ้ยทรีคิงบอกอยู่ไม่ได้แล้วเพื่อนต้องจอดจอดไหมลงก่อนลงไหมโอ้ยยังไงขึ้นหรือลงขึ้นหรือลงโอ้โหลงมาแล้วกลายเป็นกล่องไป1ครับOPT Z ครับยิงเป็นทรีคิงหายออกไปบอดฟลุกไปยิงใส่นิกกี้ 2K นะในจังหวะเดียวกันถูกต้องครับโอ้แล้วทางจิโร่ตรงนี้เหลือรอดมาครับต้องนอนปั๊มยาก่อนครับน่าจะไปต่อยากแล้วครับสำหรับทานจิโร่ครับเมจิกยูสเหลือแค่คนเดียวแล้วด้วยฮะไปยังไม่ติดครับต้องรอปลดล็อกก่อนนะเมจิกยูสเหลือคนเดียวก็เงาๆไปแต่ว่าก็อาจจะได้คะแนนมาเพิ่มนะถ้าเผื่อยังคงเนียนต่อไปได้เดี๋ยวต้องรอดูว่าวงจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าครับถูกต้องครับอุ้ยเห็นครับลาเต้ส่องเข้าไปในบ้านด้านหน้าครับของชัยวัฒน์อะคาเดมี่ฮะพอเห็นแล้วอย่างไรต่อเห็นแล้วอยากเอาหรือเปล่าส่องใหญ่นะมองขอขวาซ้ายซ้ายเฮ้ยมือสนายอะแต่สโคบดูเหมือนไม่ค่อยจะเป็นใจบูสกายกี้ครับโดนมาหนักเหมือนกันนะเรียบร้อยครับแยมโบกินนี่ตรงนี้ครับโดนแม็กซ่ามาเปิดน็อกไปก่อนครับแล้วมีสโมกมาช่วยครับคอนเซนเทรตอะคาเดมี่ลำบากเหมือนกันบูสกายกี้มีสโมกเพื่อนมาช่วยแล้วแยมโบกินนี่ไม่ไหวครับโดนซ้ำไปจากแม็กซ่ามาครับเป็นแต้มคิวให้กับออบริดไปเอาล่ะออบริดตัดมาแล้วคอนขอหนีครับขึ้นรถโยกไปได้หรือเปล่าโดนสเปคเข้าหลังไปจากคิวสแปดครับผมเอ้ยยังมีอาริแคทอาริแคทเข้ามาแจมครับยิงช่วยมาครับคิวสแปคก็ขอถอยกลับมาก่อนรถไปถึงไหนแล้วครับผ่านมาเยอะเหมือนกันนะด้านหน้ามีเซเบียรอรับต่ออีกชั้นหนึ่งครับอุ้ยแล้วลอยเลยครับเซซานตรงนี้แม่กระเด็นไกลเหลือเกิน10หลา10เมตรก็ว่ากันไปตรงนี้ผู้สกายกี้ซับไปก่อนแล้วไลเกอร์ไม่ไหวครับโดนไปเหมือนกันครับโอ้โหจบงานเลยครับคอนเซนเทรตอะคาเดมี่จบอันดับ16ไปจากฝีมือของซาเวียยังฮะโอ้ยังไวนะพี่โจอี้เมื่อกี้ปะทะกันใช่อะคือเขาไปยากครับเพราะว่าชนหลายทีมากทุกที่มีพื้นที่หมดแล้วครับแล้วคีฟีต่อครับผมทางมาเคนซี่ครับยิงได้ไปอีกหนึ่งคาร์โนดิกเอามีรถชนเหมือนกันนะแรดเอ็กซ์ที่ล้มเข้าไปครับพีอาร์แซดไปยิงได้เป็นอาร์ตูมี่แล้วก็โอดีที่แซดยิงใส่ทางแคนซูโร่ครับเมจิกยูทคนสุดท้ายออกไปอันดับที่15ครับนะฮะตามไปติดๆเลยครับและดูครับพีอาร์แซดโดนทางด้านบอดฟุกเนี่ยเปิดน็อกไปแล้วรัดเอ็กครับตรงนี้รัดเอ็กนะครับไปโดนทางด้านของนี่ครับราเมซัสครับน็อกไปเหมือนกันและแม็กซ่ามาก็โดนมาจากทางด้านของวิชชี่เช่นเดียวกันครับเอาแล้วออบิทโดนเปิดน็อกมาบ้างครับชาเปอร์แคลมี่เหมือนจะมีคนเข้ามาเยี่ยมเยียนในเซวานี่ครับไม่ได้มาแค่ทีมเดียวเนี่ยนะรอบนี้4ทีมนะพี่โจอี้นะแม่โอ้ยใกล้ๆกันพื้นที่เมืองเยอะมากครับแล้วดูครับจะออกยังไงครับคนที่อยู่ในเมืองครับโดนดักไว้นะครับจากทางด้านของอามูรี่เกมมิ่งเอ็กซ์นะครับและดูชาเปอร์คานิมิก็โดนมาเหมือนกันและตู่ครับชอปเปอร์ไปโดนทางด้านของเวทครับเปิดน็อกมาครับมีต้าครับไปน็อกทางด้านของการโนนิกได้อุ้ยต่อแต่เรื่อยๆแล้วครับพอเริ่มใกล้กันนะเนื่องจากว่าคนอยู่กันเยอะครับตอนแรกครบ16เลยตอนนี้ไหลมาเหลือ14ทีมแล้วครับทางที่ออร์บิทยังไงเอาเจอแล้วก็เป็นแสลมครับยิงได้เป็นบรากริกไปก่อนครับฟุกแซดยิงได้เป็นคาร์โนนิกซ้ำไปนะครับผมทีรทอนไฟกดไป2ครับเป็นระเบิดโดนเพื่อนกันเองด้วยครับจากวาซาบิโอ้ดูครับในบ้านตรงนี้ยังไงโอวีทีแซดไปโดนทางด้านของวาซาบิน็อกได้อีก1เฮ้ยวาซาบิน็อกไป2แล้วยังไงเพื่อนก็น็อกอยู่2ครับเด็กดื้อครับเอนารีก็โดนน็อกอยู่เหมือนกันบากาลิกก็โดนเปิดน็อกไปเหมือนกันเหลือ2คนครับกับบดุลลามานแล้วขอใส่มาทีอาทอนไฟกับ FW แล้วโดนซ้ำไปก่อนครับพาราเล็กแล้วบันไดมรณะหรือเปล่าอับดุลรามาดปาไฟดักก่อนครับดูฮะขึ้นมาเล่นชั้น2ดึงเพื่อนกลับมาได้นะสำหรับทีอาทอนไฟกลับไป3คนครับส่วนด้านล่างนี้ DDA Sport B ยังไม่ชัวร์ครับใช่ครับโอ้แล้วดูครับไปแล้วฮะช่วยเบาเติ้ลเติ้ลเกอร์นะครับแม่ออกไปแล้วนะแล้วชิปก็โดนทางด้านของฟุกแซนครับไปเก็บคิวมาได้ครับแล้วชั้น2ยังไม่เคลียร์ตรงนี้พาราเล็กยังไม่กล้าขึ้นครับเขาหย่อนระเบิดลงมาอุ้ยโดนไหมโอ้โหรอดครับระเบิดดักเอาไว้เฉยครับยังคงรอดูอยู่สองฝั่งวงอัปเดตกันต่ออีกทีหนึ่งครับบีบลงทางใต้โอ้โหเซเวอร์นี่แบบนี้ซัดกันนัวแน่นอนครับโดนบีบออกมาแล้วคนเยอะโอ้ดูฮะว่าสบีไปซ้ำของท่านของ OVTZ ไปครับทีทอนไฟเหลือ3คนตอนนี้ครับมี2คิวมาแล้วแล้วยังไงดีจะออกจากเมืองยังไงอย่างที่บอกมาแล้วมีคนพิ้งออกมาพาราแลกโอ้โหอย่างคมครับแล้วเก็บวาสบีออกจากเกมไปเลยรูดกลับมาอีกหนึ่งครับน่าชนกันจนเหลือแค่คน2คนแหละ2ทีมนี้ใครจะรอดไปดีเยสปอร์ตบียังยัดระเบิดต่อครับมีอีกลูกเดียวก็ขอใช้ไปให้หมดก่อนตอนนี้เดี๋ยวไม่ได้ใช้
ด้านล่างยังคงเล็กหนักเอาไว้ครับหัวโผล่ไหมฝั่งนี้ก็ทิ้มกันนะโอ้โหแล้วตัดภาพมาใช่ครับเป็นทางบากาลิกครับผมยิงใส่สแลมต่อครับส่วนแฮมซี่รถทับเพื่อนไปนิดหนึ่งอะซึ่งทำให้ลำบากเหมือนกันนะเข้าไฟข้างหน้าใช่ครับแล้วดูครับตอนนี้บวกกันนัวๆเลยนะครับแม็กซ่ามากโดนเก็บคิวไปกับทางด้านของราเมซัสครับเอาบิดอะคาเดมี่จบอันดับ13มาแล้วสแครปปี้ครับไปโดนเก็บคิวจากแคนเนดี้เคเคและบ้านตอนนี้ยังไม่จบครับเหลือแค่พาราแล็กคนเดียวครับดียี่สปอร์ตบีเอาตัวรอดอยู่ฮะโอ้แล้วเวทครับไปเปิดล็อกข้างของมีต้าได้แฮมซี่โดนไปเหมือนกันครับแล้วมีต้าโดนซ้ำไปจากเวทวาแคนซี่ไปเก็บคิวข้างของแฮมซี่มาชัปเปอร์แคนมี่ลำบากมาแล้วเดินออกมาปิดงานเลยครับของอับดุลรามานเก็บพาราแล็กครับชัปเปอร์แคนมี่จบอันดับ12ไปแล้ว DDA eSport B ตามไปติดอันดับ11ครับระเบิดจากเวยังไปโดนทางพาราสครับผมฟุกแซยิงใส่ซิซิเลียนซิซิเลียนยิงสวนทางวิชี่นะครับผมระเบิดซิซิเลียนไปโดนวิชี่ซ้ำได้ทันทีครับฟุกแซยิงต่อซิซิเลียนเก็บโดนเก็บซ้ำออกไปและอาริแคทถูกกวาดหมดไปอันดับที่10ครับใช่ครับแล้วโหจุกู้ไปเปิดล็อกทางของมัฟฟินได้ครับนีออนเกมมิ่งครับยังโดดไปแล้วไม่ไหวจริงๆครับแคนาดี้ตรงนี้เป็นดับเบิลคิวมาครับจบอันดับ9ไปเลยครับนีออนอะคาเดมี่แล้ววาแคนซี่ไปโดนน็อกมาจากยังเนียครับแล้วเซลซี่ครับมาน็อกทางด้านของซองแจคิมไปได้ครับโอ้โหล้มกันมาตรงนี้2คนพยายามคลานไปให้เพื่อนช่วยนะเพื่อจะกลับมาดึงได้หรือเปล่าครับเฮ้ยไม่รับขาดออกเลยโอ้รถทิ่มมาแล้วตรงนี้พีทครับโดดลงมาครับพยายามอ้อมเอาซ้ายหรือขวาดีเหมือนรถกำลังจะระเบิดเฮ้ยหลบรถระเบิดก่อนครับแล้วก็ทีดีเฮ้ยทีดียังคงเนียนอยู่ด้านในอะเอาตัวรอดอยู่ไฟไฟดักไปให้ทีมอื่นช่วยแจมแฉงยิงเข้ามาลูกพีทล้มครับเป็นไอคอนิกอะคาเดมี่ครับที่ช่วยมาแต่ไฟก็ช่วยลามเข้ามาข้างในเหมือนกันนะซิกิดีออกต้องออกมาครับโอ้ไม่รอดนะนิกกี้ 2K ยิงปิดไปครับใช่ครับเกมมิ่งอันดับที่8ฮะเนี่ยจบไปแล้วก็โอ้โหลำบากอ่ะโดนยิงต่อครับบอมสำรัดได้ไปอีกหนึ่งครับจุกรูตัวเซฟยิงซ้ำเลยครับโอ้โหแล้วดูครับได้ยิงเคาะหลังฟรีๆนะครับเมื่อกี้ครับแชงครับแต่ว่าเขาหลบไปในห้องน้ำทันครับซาเวียยังมาแล้วแชมปิโนไปเปิดโอมเปิดน็อกจากคณะของเวทครับมิดอะคาเดมี่ลำบากเหมือนกันครับตอนนี้ครับโดนลุมยิงอยู่จากไอคอนิกอะคาเดมี่นะครับแล้ววงกำลังจะอัปเดตต่อครับพี่โจวี่ในวงที่6มาเฮ้ยโล่งๆเลยครับตรงกลางวงไม่มีใครวงที่6ไปทางตะวันตกครับโซนซ้ายยังไงล่ะ FITH จริงๆก็น่าจะสามารถดึงกันขึ้นมาได้นะเพราะว่ายังไกลอยู่ครับแต่ว่าจังหวะเข้าวงจะต้องขับยาวครับวนขึ้นบนนี่คือมี2ทีมวนลงล่างนี่ก็มี2ทีมใช่เขาจะวนหรือว่าเขาจะตรงเดี๋ยวไปดูกันเอาละฮะมีแอร์ดับลงมาอยู่ในวงด้วยครับไม่รู้จะเข้าไปทำเป็นบังเกอร์หรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้วาคันซี่บอกเฮ้ยเกาะแตกแล้วขอเปลี่ยนหน่อยพอดิบพอดีอะเกาะแตกก็เอาเกราะใหม่ขึ้นมาใช้อะพร้อมกับหมวกด้วยครับปืนเอามาด้วยนะได้เป็นกรอซ่ามาครับอุ้ยอุ้ยลาเต้บอกเพื่อนเขาเห็นเราแล้วครับตรงนี้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดสโมกนะครับปาออกไปก่อนครับแล้วมีรถด้วยครับน่าจะขยับได้นะครับถ้าไม่โดนเจาะยางยางไม่น่าโดนเจาะแต่หัวจะโดนเจาะหรือเปล่าครับตอนที่ขับออกมาน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าทุกทีมรู้ครับว่าต้องขยับเข้าครับเอาละครับจะวัดดวงเลยหรือเปล่าไอ้วันนี้เฮดครับหม่งเข้ามาหาพื้นที่ในวงก่อนนะครับแต่ว่าคนนี้มาก่อนครับเดทเนสเซอรี่ขับมาแล้วลายล่างของวงแล้วขึ้นมาโดนสเปซใส่อยู่มาบัฟซอรัสมีดาเมจขึ้นมายังไม่หล่นลงมาครับแล้วไปต่อได้ครับเดทเนสเซอรี่จะไปทิ่มบ้านของไอคอนิกอะคาเดมี่หรือเปล่ามีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ยิงกดใส่ก่อนครับแล้วล่วงไปแล้ว1แซมมาร์คน็อกไปแล้วเซลซี่ไปน็อกวาแคนซี่ได้โดนเศษมาจากทางของวาแคนซี่ครับระเบิดจอดรับไม่ได้ดีเลยครับตรงนี้ไอคอนิกยังคงต้องรับต่อครับโดนถังโอ้โหดันสองข้างซ้ายและขวาพร้อมกันไม่รอดครับผมแต่มีรถระเบิดใส่ครับพร้อมทำรัดโดนรถระเบิดร่วงลงไปโจเซฟสามารถยิงแซมแมทไปได้นะครับเบสยิงซ้ำให้โจเซฟยิงซ้ำเช่นเดียวกันครับโอ้แล้วแชมป์ครับระเบิดเข้าไปในโกดังน็อกโรบินฮูดไปได้ครับและ AW Academy ไปหมดแล้วครับจากแชมป์ตินโยนะครับรวมไปถึงด้านของนิกกี้ทูเคได้แล้วเข้ามายัดใส่ในโกดังเข้ามาคมกว่าครับไปด้านของระเบิดของโจเซฟที่ดับทิ้งไว้แล้วลาเต้ไปโดนแดดดี้พีนายคีครับตรงนี้น็อกไปแล้วเดินเข้ามาเดินเข้ามากดใส่เหลือคนเดียวโจเซฟยังไงเลือดเหลือหนึ่งเลือดเหลือหนึ่งจอนจัดเข้ามาปิดงานแค่นัดเดียวเท่านั้นแล้วเรียบร้อยครับจบอันดับ6ไปเลยครับเนทเฮนเดอร์สลี่ฮะเข้ามาจอนจัดจัดให้ครับผมตรงนี้ดึงเพื่อนกลับได้หรือเปล่าตอนนี้ต้องขอค้ำก่อนนะระหว่างสโมกค่อยๆขึ้นเอาด้านหลังมาครับไม่รอดเป็นอับดุลรามานเข้ามาปิดให้เหลือเป็น4ทีมสุดท้ายไอคอนิกอีสปอร์ตอะคาเดมี่ออกไปอันดับที่5ครับโอ้ดูฮะท็อป4เข้ามานะครับ
3321ครับตรงนี้ Mid Academy เหลือ3ครับ C7A เหลือ3นะครับ Triton Fight เหลือ2ครับแล้วก็ทางด้านของซาเวียยังเหลือ1เท่านั้นฮะเอาล่ะจะมีไก่ที่2หรือเปล่าครับ2ทีมด้วยกันเลยนะ MITH Academy กับ Triton Fight Academy เคยได้ไก่ไปแล้วครับถูกต้องครับเอาละฮะโอ้โหขอบวงของ MITH สวยเหมือนกันนะครับต้องรอดูวงนี้ครับวงที่7นะฮะจะขยับไปอยู่ที่ไหนแล้วเข้ามาหา MITH อีกครับผมท่านผู้ชมดูฮะเอาละมาละไก่ที่2อ่ะเติมรอไปแล้วครับวงเจิมให้แล้วครับแต่ว่าบางทีวงบีบมาให้เนี่ยเซเบียยังเข้าบน47เข้าล่างก็มีนะใช่ครับโอ้โหโดนแซนด์วิชได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับสำหรับ MITH ครับต้องระวังให้ดีเลยนะครับแล้วเหมือนจะมีคนเห็นมาเซลอสซี่หลังโผหลังโผแล้วขอใส่เลยอุ้ยหัวแล้ว1เมตรยังฮะยังไม่ได้ครับยังไม่ล้มยังดีอยู่ครับถอยกลับไปอยู่หลังหินครับทันอยู่ฮะนี่ครับโอ้โหแล้วมีคนงูเลยตรงนี้แม่แห่นิกกี้ 2K ครับขอนอนก่อนครับแล้วอยู่ในวงแล้วด้วยนะครับแต่ต้องลงหลังครับมีท่านธีรธรไฟนะครับ Academy ครับที่กำลังจะขยับเข้ามาเจอเขานะฮะเหมือนจะทั้งหลังทั้งหน้าเลยครับกลายเป็นว่าไม่ใช่ MIS ที่จะโดน2ทางนะน่าจะเป็นทางเซเบียยังมากกว่าแหละตอนนี้ใช่ครับถ้าเคลียร์งูไปก่อนนี่ก็สบายนะครับกับอีก3ทีมที่เหลือนะฮะดูครับวงเฟส7เริ่มไล่แล้วครับเอาละฮะ MITH A ครับกับทางด้านของ47A นะครับเหลือ3เท่ากันมาแล้วโดนเปิดน็อกไปก่อนจากทางของบาการิกเด็กดื้อครับโอ้โหไปน็อกทางด้านของยามาโมโตสกายไปเอาละครับเห็นหัวมาแล้ววัดอยู่แล้วเหลือ1เฮ้ยเฮ้ยยังรอดมาได้แต่ว่าไซรอสซี่ตรงนี้ไม่รอดแล้วครับโดนน็อกไปอีก1แดดดี้กดไปเข้าหัวครับอับดุลเติมเลือดขึ้นมาครับพร้อมเข้ามากดต่อ MITH เป็นอย่างไรกันบ้างเลือดไหลไวเหมือนกันตอนนี้ต้องรีบเข้ามาแตะตัวครับน็อกหลายทีดูเหมือนจะไม่ค่อยดีทางบาร์กาลิกยิงซ้ำยามาโมโตสกายครับไม่ยอมให้กลับมาและเซเบียโดนดันครับอับดุลขึ้นมาแล้วสเปย์เก็บไปได้เรียบร้อยเซเบียยังโดนปิดออกไปอันดับที่4เหลือกันเป็น3ทีมสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยเคาะต่อมาแดดดี้พินายคิคิครับโอ้โหตรงนี้เสียยามาโมโตสกายไป1นะครับทำให้พวกเขาเหลือ2คนเท่านั้นครับแต่ว่ายังดีครับเคลียร์ทางด้านของซาเวียยังไปที่เหลือคนเดียวนะทำให้ตอนนี้ครับเหลือ3ทีมแล้วครับ3ทีมคนเยอะสุดคือ3คน MITH มีเยอะแต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะต้องรับ4ครับใช่ครับดูฮะโอ้โหอย่างที่บอกนะครับการแข่งขันของเราเปลี่ยนมาเป็นกฎซูเปอร์นะครับท็อป3ท็อป4ตรงนี้คือได้คะแนนเรียกว่าเพสเมนต์พอยต์นะครับทุกทีมแล้วนะอยู่ที่ใครจะได้เยอะได้น้อยครับมาลุ้นกันครับรอบนี้จบไปก็ถือว่าคะแนนพุ่งขึ้นมาพอสมควรแล้วครับสำหรับใครที่ติดท็อปครับถูกต้องข้างล่างนี้ยังไงอยู่นอกวงนะเป็นทีมเดียวที่อยู่นอกวงครับ47 Academy จำเป็นต้องขยับขึ้นมาถูกต้องครับนี่ฮะวงอัปเดตขึ้นไปนะฮะโซนด้านบนนะครับทางฝั่งของ Mid Academy กับ Triton Fight Academy ครับที่อยู่ในวงแล้วส่วนดูครับตีลี่เลอร์ป้านะฮะยังอยู่นะครับกับ Daddy Pinai Kiki ครับเข้ามาแล้วด้วยนะฮะในวงครับยังคงอยู่ให้เราลำบากอ่านยากครับ โอ้นะฮะดีนะอีกคนนึงออกไปแล้วนะฮะช่วยเบาเต้นเกอร์นะนะฮะถ้าเผื่ออยู่2คนสุดท้ายแล้วแบบวัดกัน1-1นี่บอกเลยอ่ะอ่านผิดอ่านถูกตลอดเวลาแน่นอนใช่ลิ้นพันกันบ้างอ่ะผมบอกเลยนะฮะแต่ว่าตรงนี้ยังไงสเปย์ก่อนเลยครับโหแบริลคูณ3ของอับดุลรามานครับจังหวะนี้มีสโมกปลูไปด้านหน้าก่อนครับยังไม่อยากดันครับเนื่องจากว่าจำนวนคนมีน้อยขอกดไกลๆมาแล้วเซลซี่หมวกแดงก็หลายคนเหมือนกัน MITH Academy เนี่ยโห MITH ครับโอกาสสูงที่สุดนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นเหลือ3คนครับเยอะที่สุดของ3ทีมครับที่ติดท็อปมาแต่ว่าแชมป์ตินโยไม่มีเลือดแล้วครับดูครับโอ้โหพี่โจอี้ไม่มีเลยนะเฟิร์สเอ็ดคือมีแค่แบนเดจ3อันเฮ้ยยังไงถอยก่อนถ้าโดนยิงเจ็บหนักๆนี่บอกเลยฮะยากอับดุลนี่ก็พยายามตัดนะพยายามตัดเลือดเขานะใช่ใช่คือตัวเองมีเยอะไงมี4ว่าส่วนๆกันไปแล้วถอยกลับมาเติมได้อะใช่ครับนึงไม่รู้เขาเหลือเท่าไหร่แล้วให้เขาค่อยๆเหลือน้อยไปก่อนเนี่ยนอนรองงูเลยครับแต่เหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงด้านล่างเนี่ยทาง47 Academy เหมือนจะขยับขวาๆออกมาหน่อยครับ
นี่ครับตีลี่เลอป้าครับโอ้โหอับดุรามานครับชิดขอบวงเลยเช่นเดียวกับแชมป์ตินโยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าใครจะเปิดน็อกได้ก่อนวงเฟสที่9เข้ามาแล้วนะครับเฟสสุดท้ายตรงนี้ค่อยๆบีบมาเฮ้ยอับดุรามานคานต่อคานโอ้โหคานเป็นรอดอเลยคานต่ำรู้สึกถึงกลิ่นดินแหมนะเป็นคนใช้ชีวิตติดดินเหมือนกันอับดุรามานคานมาคานมาอุ้ยปาแฟตเหมือนรู้ครับอยู่ด้านหน้ามาแล้วโดนเปิดด็อกไปก่อนแชมป์ติโยเอาแล้วครับแล้วมีเซรัสซี่โดนจับตาอยู่มาแล้วขึ้นมากดใส่กดใส่เรียบร้อยน็อกไปอเล็กเหลือคนเดียวครับไปน็อกอับดุลรามานคือมาได้ครับโอ้ยโอ้ยแล้วแบบนี้โปรตุเกสยิ้มเลยครับผม47 Academy เหลือ2คนให้เขาไฟกันไปจะได้ 2-1 หรือเปล่าดูครับโอ้โหเอาแล้วฮะแล้ววัดกันอยู่มาแล้วสเปรย์กดมาแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยเลยครับอเล็กตรงนี้ไม่ไหวครับโดนเก็บไปเอาละครับเหลือ2ต่อ1ครับบากาลิกเด็กดื้อดวลกับ47 Academy ครับ2คนครับแล้วเลือดคือเหลือน้อยด้วยตอนนี้ต้องพยายามรีเซ็ตขึ้นมาแดดดี้บอกว่าไม่ต้องรีเซ็ตครับสเปรย์ใส่ไปแต่โดนสวนกลับมาแล้วโอ้โอ้เป็นวินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์ของทาง47ปิดไปได้ครับเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่อาจจะเป็นวงล่างนะครับที่กินเกาะบนหรืออาจจะเป็นวงซ้ายไปเลยนะฮะคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นสรุปแล้วขวาไม่ก็บนนู่นเลยเซเวนนี่ไปเลยโอ้โหอันนั้นนี่ลำบากจัดเลยใช่ครับรอบที่แล้วนี่เซเวนนี่ก็เครื่องบินยังผ่านนะแต่ถ้ารอบนี้ขึ้นเซเวนนี่อีกทีนึงบอกเลยว่าต้องมีชนกันช่วงต้นบ้างแหละไม่มีทางผมว่าไม่มีทางเซเวนนี่ยากไปฮะยากไปสรุปแล้วคือบีบลงน้ำเลยนะครับครับเอาล่ะทุกท่านครับตอนนี้หลายทีมครับลอยลงมาแล้วนะครับ FW Academy ครับไปที่ Novolev Noye นะครับธีรธร Fires Academy ไปที่นี่เลยครับ Military Base นะครับเป็นเกาะด้านล่างทั้งหมดแล้วนะครับเกาะด้านล่าง2ทีมเหมือนเคยนะครับไม่มีใครเข้าไปยุ่งที่เหลือก็ดูแล้วมีเบียดๆแย่งรถกันนิดหน่อยนะตอนช่วงต้นเครื่องรอบๆเมืองมิวต้าแต่ดูแล้วก็น่าจะสามารถกลับไปได้ครับไม่น่าจะชนกันครับต้นเกมเกมแรกเนี่ยมีบ้างนะครับมีบ้างที่เหมือนมีการแบบตัดกันช่วงต้นนะครับเดี๋ยวต้องมาดูเกมนี้ว่าเขามีการแก้เกมยังไงบ้างนะครับมีทีมงานหลังบ้านหรือเปล่านะครับ ว่ามีการแก้เกมกันโดดร่มกันมาสบายๆอ่ะชอปเปอร์ค่อยๆลอยลงมาครับไม่มีใครยุ่งกับเขานะรอบๆวงฮะท่านผู้ชมน้องโจอี้ฮะมันไม่ใช่ล่างครับมันเป็นขวาครับแต่กลางๆนะขวาสรุปตอนแรกบอกว่าน่าจะล่างหรือซ้ายบอกว่าขวามาเลยจริงด้วยฮะวงนี้ไม่เอ้ยแล้วใกล้ๆครับด้านซ้ายมือครับขับรถครับเฉียบดูดตูดนะท่านผู้ชมฮะผมบอกเลยดูดตูดชนกันไปถ้าชนแล้วน้องได้มันเอาแล้วท่านผู้ชมฮะเนออนอู้แล้วดูยังไงเดียวนี่คือรถมอไซค์ไล่บี้รถบักกี้อะจิตใจของมัฟฟินมันทำด้วยอะไรฮะน้องโจเอ้คือปืนก็ยังไม่มีนะคือแกเหมือนจะไปชนให้คว่ำหรือเปล่าไม่แน่ใจชนแบบว่าบักกี้พิกใช่ไหมรู้สึกแผลงนิดนึงอะมอไซค์ชนบักกี้พิกปกติจะมีแต่ว่ารถใหญ่ชนมอไซค์ล้มนะนั่นสิเมื่อกี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับแต่อย่างที่บอกอาจจะมีแบบอาจจะแอบคิดแบบแหมฉุกละหุกนิดนึงฮะเกี่ยวขอเกี่ยวไว้หน่อยเกี่ยวไว้เผื่อว่าเพื่อนมีปืนแล้วแบบเขาสะดุดอย่างนี้ยิงไกลๆมาทันนะก็อาจจะมีดาเมจเข้าหัวไปได้ถูกต้องครับเอาละครับมัฟฟินครับก็หลังจากที่นี่ได้แบริมาภาพตัดมาครับใกล้ๆกันเหมือนกันครับอาริแคทอีสปอร์ตอะคาเดมี่นะครับเคลื่อนตัวครับรู้สึกจะไปไม่ถึงเมืองประจำของพวกเขานี่ครับก็ต้องเอารถมาครับขับมาแบบสบายๆเหมือนกันไม่มีใครมายุ่งเนื่องจากว่าที่นี่ไกลอะห่างไกลผู้คนห่างไกลอะไรเครื่องบินนะครับต้องครับก็โอ้โหไกลพอสมควรนะเมืองยาสนาย่าครับแล้วลายก็มีบินต่ำนะครับแบบนี้ก็ต้องยังดีนะครับที่มีรถกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เข้ามาฟาร์มที่เมืองประจำกันได้ครับใช่ครับผมในเมืองนี้ก็อิ่มๆเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าต้องรีบขึ้นกว่าเดิมหน่อยเนื่องจากว่าเสียเวลากับการขับรถมาครับเวลายังเหลือเยอะครับอีกโอ้โหอีก8นาที7นาทีกว่าวงแรกจะบีบเสร็จเนาะถูกต้องเลยครับแต่ว่าน้องโจ้ยังโชคดีอยู่อย่างนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือเขายังอยู่ในวงครับสลับยาสนาย่าก็มาได้ค่อนข้างที่อาจจะไม่ได้ลำบากมากนักนะครับแล้วภาพตัดมาที่บูสกายกี้ครับจังหวะนี้เหมือนฟอลโล่ช็อตยิงรับรถไปก่อนนะครับขยายนาเขตบ้านนี้มีคนอย่ามายุ่งฮะครับคอนเซนเทรตอยู่ในมิวต้าเหมือนเคยครับทุกทีมน่าจะรู้แล้วก็แค่ขับผ่านอ้อมไปแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ64ชีวิตยังอยู่กันครบเลยครับสำหรับเกมนี้ไม่โดนตัดต้นเกมเลยแม้แต่คนเดียวครับ
ถูกต้องครับก็มาสักครู่มีใกล้เคียงมากที่สุดก็คือเจ้ามอเตอร์ไซค์ครับมาสักครู่กับบักกี้นั่นแหละครับ นอกนั้นนี่เหมือนจะแก้เกมกันมาหมดแล้วนะครับว่าไม่อยากจะมีใครสูบเสียงต้นเกมครับเอามาที่ไรเกอร์กันบ้างครับขึ้นรถมาครับของคอนเซนเทรตกลับเข้าหาเพื่อนครับอันนี้เมืองใหญ่ยังอยู่ในวงครับเฟสแรกดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะน่าจะเงาเงาใช่ครับเป็นปกติธรรมดาครับก็โดยเฉพาะวงที่มันขึ้นกลางด้วยนะครับน้องโจอี้ก็หลายทีมก็ค่อนข้างที่จะเซฟๆหน่อยแล้วมันก็ไม่ได้กินน้ำพื้นที่มันก็เต็มๆเลยนะครับครับมีที่วนเข้าได้เยอะครับแต่ทีมก็เริ่มโยกย้ายกันแล้วล่ะครับวงแรกกำลังจะบีบในอีก1นาทีครับนี่ครับMITS ครับ Academy นะครับก็เคลื่อนตัวมาแล้วนะครับ มารีกรุ๊ปกันอยู่ตรงบ้านนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็มีราเต้เซรอสซี่แชมป์ตินโยแล้วก็อันเล็กนะครับอยู่กลางๆและมีคนขับรถมาจะมาดูบ้านเดียวกันหรือเปล่าดูแล้วน่าจะเลยไปขึ้นเขาเฮ้ยขึ้นเนินไปก่อนครับอยู่ไม่ได้แล้วฮะเขาแหมประกาศเสียงปืนมาขนาดนี้ Orbit Academy ยังคงต้องไปต่อฮะนี่ฮะการโนนิกซ์ฮะตรงไปต่อนี้ก็ใช่ว่าจะโล่งนะมีสิทธิ์ที่จะไปชนอยู่เหมือนกันครับด้านหน้าแต่ด้านหน้านี้ไม่ได้มีเยอะค่อยๆเคาะมาคนเดียวครับใช่ครับเลี้ยวไหมฮะแล้วยังเลี้ยวไหมฮะเลี้ยวไปเฮ้ยเสียงปืนเดียวเลี้ยวชนเลยแหมเป็นการยิงจะไม่ฮะขยายอาณาเขตกันแล้วฮะอย่างที่บอกกันไปมันเป็นสเต็ปของวิธีการเล่นฮะท่านผู้ชมครับก็อย่างที่บอกคือบางทีมันกักไว้ก่อนก็ต้องยิงก่อนเลยแดงเลยว่าตรงนี้มีคนนะครับเวลาเป็นการแข่งที่ซีเรียสก็จะแบบว่าโอ้ยังก่อนเพราะว่าบางทีเขาก็ลอกเหมือนกันเสียงปืนเดียวไม่ใช่ว่าจะมีคนเดียวเสมอแต่ว่าตรงนี้เขาเหมือนจะมั่นใจว่ามีคนเดียวครับเข้ามาทิ่มแล้วครับออร์บิทชิดเข้ามาครับล้อมไว้เลยและแฉงอยู่ข้างในคนเดียวเอายังไงต่อดีล่ะเรียกเพื่อนมาแล้วครับเพื่อนรีบขับรถเข้ามาเติมมาเป็นจอจัดที่เข้ามาครับยังไงครับแชงครับด้านบนดาดฟ้านะครับแล้วเป็นดาดฟ้าแบบต่ำๆด้วยครับ Red Dot M4 รอจังหวะอยู่ผมบอกเลยใจจะสั่นๆหน่อยแล้วเพื่อนเข้ามาเติมจังหวะนี้ครับดูครับแซมแมสเซชครับเข้ามาเติมแล้วนะครับแล้วเข้ามาเติมแบบนี้มามอบหรือเปล่าท่านผู้ชมครับแล้วขึ้นดาเมจมาตอดเข้ามาด้านหลังได้ครับไม่มีใครออกมารับนะเพราะว่าเข้าไปรออยู่ในบ้านกันหมดครับแมสกำเนิดแล้วขอยัดดูสักลูกก่อนด้านล่างระเบิดอัดเข้าไปยังไม่มีอะไรครับใช่ครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับมีเวทครับที่เข้ามาเติมด้วยนะครับจังหวะนี้แล้วดูครับจอดจันครับพบว่าอยู่ไกลด้วยครับแล้วดูเวทเดินเข้ามาชิดกำแพงแล้วจังหวะนี้เฮ้ยแม่มันเป็นควันมองไม่เห็นท่านผู้ชมแล้วดูเวทรอจังหวะอยู่ AK คูณ2ซะด้วยนะผมบอกเลยเล่นของยากนะตรงนี้ตอนแรกนี้คือมีคนเดียวแต่ตอนนี้ครบทีมแล้วนะออมมากลายเป็นทางไอคอนิกอีสปอร์ตที่เข้ามาล้อมออร์บิทแทนครับแล้วกลายเป็นว่าโดนล้อมหมดเฉยเลยตอนนี้โอ้จากที่เหมือนจะมาล้อมเขาฮะตอนนี้กันไปอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วโดนล้อมหมดเลยจากไอคอนิกอย่างที่น้องโจอี้บอกแล้วผ่านประตูเข้ามายิงประตูแตกไปหนึ่งเฮ้ยควันจังหวะนี้คิวสแวกไปน็อกแซมแมทได้ครับแล้วดูเวทไปน็อกทางแรดเหมือนกันทำดับเบิลน็อกเลยครับแต่ว่าทางแบงค์ข้ามาก็บอกว่าขอดับเบิลกลับมาเหมือนกันแล้วปิดออร์บิทออกไปอันดับที่16เลยครับแชงยิงปิดไปได้ครับเวนกัมตะเถนถังคือดูเหมือนไอคอนิกจะเสียเปรียบตั้งแต่ต้นนะครับคือเพราะเขาอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวนะน้องโจอี้เนาะแล้วโดนเดียวเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ดีๆเพื่อนกลับมาช่วยครับแล้วกลายโดนตัดออกไปหมดเลยฮะถือว่าเรียกเพื่อนได้ไวมากครับพอมีคนแบบว่าทำท่าจะเข้ามาครับโทรตามหมดแล้วฮะ สามคนนะอยู่ไหนมาหมดเลยฮะ พร้อมเข้ามาปิดได้อันดับที่16ก็โดนตัดออกไปก่อนครับที่เหลือคือครบทีมนะ60ชีวิตใช่ครับยังอยู่กันดีหมดครับคือผมว่าเมื่อสักครู่นี้ไปพลาดนิดเดียวตรงที่ไปเข้าบ้านหลังเดียวกัน4คนนั่นแหละครับเหมือนจะไปล้อมจับแล้วพอสุดท้ายไอคอนิกมาช่วยเนี่ยแกโอบล้อมจากด้านนอกนะฮะก็เลยลำบากเลยครับใช่ครับผมทีนี้ก็ได้เวลานิ่งๆกันต่อแล้วครับทุกทีมสบายๆกับวงเฟส1กันต่อไปครับมีชนกันแค่ที่เดียวครับใช่ครับชัยวัฒน์อินสปอร์ตอะคาเดมี่ครับภาพจับอยู่ที่เอิร์ธซิวานะครับก็มาเล่นบริเวณปั๊มตรงนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ด้วยนะฮะรถก็เก็บยากครับแล้วก็พื้นที่ในการหลบเนี่ยมันน้อยมากๆฮะแต่ก็จำเป็นต้องเล่นแล้วฮะชัยวัฒน์ก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนครับรอดูวงเฟส2กันต่อไปครับว่าจะไปทางไหนปั๊มน้ำมันเล็กๆอยู่ได้ครับไม่น่าจะมีใครเข้ามาทิ่มนะในตอนนี้ใช่ครับ Magic Use ครับก็ต้องบอกว่าเล่นกั๊กกันแบบ 2-2 นะครับซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ตรงข้ามกันครับก็ค่อนข้างเฉียบเลยทีเดียวนะครับดูครับ
แยกกระจายมีทุกทิศ Day N Day Trade Nursery ครับยังไม่เข้าวงขอส่องก่อนครับขึ้นมาเชิงๆอยู่บนเนินแต่รอบๆนี้เอาจริงๆคือโล่งเลยนะใช่ครับพยายามส่องหาครับเอ๊ะตรงไหนมีคนบ้างจะได้ไม่ไปแต่ว่าส่องใครส่องมาไม่มีเลยอะพันอีกเหมือนกันฮะตรงนี้ใช่อะนี่เดทเนสเซอรี่คือแต่อย่างที่บอกนะครับแกค่อนข้างละเอียดรอบคอบนะเหมือนขึ้นมาจอดตรงเนินก่อนเพื่อจะส่องทางเข้าวงไปก่อนแล้วพอไม่มีปุ๊บแล้วค่อยขยับกันอีกชุดนึงฮะตรงนี้สำหรับเดทเนสเซอรี่แต่ว่าเวลาที่เราส่องแล้วไม่เจอใครเลยที่บางทีก็แบบกลัวเหมือนกันว่าแบบเขาแอบเนียนหรือเปล่านั่นน่ะสินะครับใช่ถ้ายังเจอคนก็แบบอ๋อตรงนี้มีแล้วจะได้ไปทางอื่นเนาะใช่ครับเอาละตามมาที่ธีราธรไฟท์คาเดมี่นะครับซึ่งบอกว่าตอนนี้พวกเขาคือจ่าฝูงของทัวร์นาเมนต์นะครับต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็เฉียบขาดมากๆครับธีราธรไฟท์คาเดมี่นะครับนำมาตั้งแต่เมื่อวานและยังคงครองอันดับที่1ของตารางเอาไว้ได้ยังไม่ได้มูฟไปไกลจากเมืองมิลต้านะครับอยู่ด้านล่างอยู่แล้ววงอัปเดตต่อเลยครับโอ้โหกลางมันเป็นบ้านที่ไอคอนิกเมื่อสักครู่นี้ครับน้องโจอี้ท่านผู้ชมคือกลางวงฮะเป็นการซื้อที่แล้วก็เสี่ยงได้สวยเลยทีเดียวสำหรับไอคอนิกนะครับรอบนี้อาจจะพุ่งนะคะแนนได้มาแล้วครบทีมและอยู่กลางอีกอาจจะได้กินไก่ขึ้นมาโชว์กันบ้างครับถูกต้องครับอันนั้นคือไอคอนิกนะครับแต่ด้านล่างสิครับ3 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกาเนี่ยผมบอกเลยว่าวิกฤตอ่อนๆเหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างแออัดยัดเยียดมากนะครับแล้วเข้าวงกันมาตอนนี้เนี่ยขับรถกันต้องบอกมีโอกาสที่จะตกรถสูงมากเหมือนกันตกรถคือไม่ได้ขึ้นรถไม่ใช่คือขึ้นมาโดนยิงตกไอ้บ้าโอ้ใครเขาไม่ได้ขึ้นรถนะฮะอันนั้นลืมเพื่อนอ๋อแล้วเขาบอกเขาตกรถตกเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ติดเครื่องโดนยิงตกโดนยิงตกนะครับธีราธรไฟท์แอคาเดมี่มีแวะเก็บแอร์ดรอปหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันได้อะไรมานะครับใช่ครับส่วนข้างในนี้ถือว่ามูฟกันได้ดีครับแต่ละทีมถูกต้องครับเหมือนจะไม่ชนกันเลยครับใช่ครับเหมือนแบบขออ้าวเขาอ้าวเดี๋ยวก่อนอะไรนะอะไรนะฮะเมื่อกี้ผมบอกว่ามูฟเข้ามาแบบว่าชนได้สวยอะนี่ไงชนได้สวยแล้วมีคนละพาราสกับระเบิดมาตรงนี้ดรอปเนตลงไปข้างล่างก่อน1ลูกเข้าหัวไม่มงขึ้นมาไหมแล้วไฟเบรกไว้ก่อนไม่ขึ้นมาด้วยครับจังหวะนี้ของทางพาราสก็น่าจะเข้ามาขออยู่ชั้นหนึ่งก่อนแหละครับรอเพื่อนเข้ามาเสริมครับทางชาร์เปอร์เคนามี่ไกลๆเป็นสครับปี้คอยขอขึ้นมาให้ครับ ซิปยิงใส่ทางอนาโทมี่นะเธอซิปมานิดนึงฮะแหมซิปนะใช่ดูครับเอาละฮะตรงนี้ผมบอกเลยว่ายืดเยื้อนะครับเพราะว่ามันอยู่ในวงด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะครับถ้าจะมาแลกเลยก็เสียดายแทนเหมือนกันนะครับทั้งคู่ก็เลยยังแบบไม่กล้าที่จะเปิดกันเท่าไหร่ครับซึ่งอนาโตมี่นี่คือคราวนี้เลี้ยวหนีเลยฮะนี่ฮะชาร์เปอร์คาเดมี่บอกว่าเขาอยู่แล้วครับเราก็แค่จริงๆก็แค่จะหาทางวนออกมาเฉยๆนะครับแต่ว่าตอนแรกโดนรับมาหนักระเบิดก็หย่อนก็เลยต้องขอพักก่อนใช่ครับออกไปออกจากเมืองเลยนะใช่ฮะไม่อยู่แล้วฮะชาร์เปอร์คาเดมี่บอกไปดีกว่าอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องไปหาพื้นที่เล่นต่อในวงฮะแต่ว่าส้มเนี่ยส้มเนี่ยธีราธรฟ้ายอะคาเดมี่เปิดฉากยิงใส่แล้วคราวนี้ขบวนแตกแล้วครับชาร์เปอร์แยกกระจายออกไปทุกทิศทางแล้วค่อยวนไปรวมตัวกันอีกทีนึงครับซึ่งก็ต้องหาที่ไปเรื่อยๆครับวิ่งไปตรงนู้นก็มีทางนี้ก็เจอโอ้โหอับดุลรามานครับก็อย่างที่บอกครับธีราธรฟ้ายอะคาเดมี่เมื่อสักครู่เกือบทามมิ่งแบดเหมือนกันคือเหมือนกำลังจะออกตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีชาร์เปอร์มาพอดีฮะแกก็เลยโซนกันใหม่กันก่อนนะครับครับแล้วก็ขอปักหลักอยู่ที่เดิมเลยครับอีก30วินาทีนะครับก็จะแจ้งวงเฟดใหม่กันแล้วฉะนั้นอยู่ที่เก่าก่อนก็ได้ครับยังไม่จำเป็นต้องรีบขยับรถใช่เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือตอนนี้หลายทีมเข้ามาอย่างที่น้องโจยี่บอกคือเคลื่อนตัวมาได้สวยนะครับไม่มีปะทะกันเลยมีแค่ชาร์เปอร์เมื่อสักครู่นิดเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังไม่เสียหายนะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอวงอัปเดตกันครับเพราะทุกทีมเนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วนะครับนับถอยหลังกันอีก10วินาทีครับก่อนที่วงจะประกาศให้ทุกท่านได้ทราบไอคอนิกไปทางไหนไอคอนิกอยู่หรือเปล่าไอคอนิกยังอยู่เสียงของพี่บูอะสั่งวงได้อะค่อนข้างไอคอนิกก็เข้าไอคอนิกอะค่อนข้างคุ้มเหมือนกันส่วนมิคาเดมี่เหมือนจะเคลื่อนตัวมารีกรุ๊ปกันก่อนหลังจากที่กัก2-2นะครับเข้าไปรู้สึกจะเป็นบริเวณมิวเซียมนะครับทางซ้ายมี
47 Academy ครับผมที่ต้องวนเข้ามาเซเวียอยู่ซ้ายเหมือนกันแต่ว่าคืออยู่ขอบวงอยู่แล้วนะไม่ลำบากแล้วตรงนี้ปากกันมาแล้วครับผมเอาล่ะจอนกับคอนเซนเทรตไฟเตอร์ครับยิงเปเก็บมาก่อนเลยครับไปเป็นสายโฮมน็อกลงไปเดลี่ยิงต่อมาเป็นฟุกแซดกดร่วงเสร็จแล้วซ้ำออกจากเกมทันทียาโบกินี่ครับไปยิงใส่พิชี่แล้วก็ปิดงานให้เรียบร้อยหมดเลยครับอันดับ15ทันทีเนออนครับคือบอกก่อนเลยว่าตอนรับของคอนเซนเทรตเนี่ยนะครับไม่ได้พร้อมกันด้วยนะครับแต่ว่าดูสกิลการยิงของแกเฉียบขาดมากๆฮะโอ้โหคือไวเลยครับใช่ครับมาปัดปึ๊บออกมารับยิงปุ๊บหายครบเลยทีมไหนจะแจมต่อนี้ไม่ได้เลยนะถูกต้องครับคือต้องบอกคอนเซนเทรตตอนแรกดูเป๋ๆเหมือนกันเพราะว่าโดนเหมือน4มันลุม2นะครับแต่ที่ไหนได้2คนในถ่วงเวลาได้ดีให้เพื่อนมาช่วยนะครับเอาละครับ47แชมป์ในเกมแรกขับรถเข้ามาแล้ว สติ๊กดีนั่นเนี่ยเอาไม่เอาฮะแม่นึกว่าอยู่เยอะ47บอกไปก่อนฮะไปต่อก่อนมีตัวอย่างให้ดูแล้วครับอยู่คนเดียวแล้วเลี้ยวมาเอาครับใช่ฮะเฮ้ยๆแล้ว M24 ยิงมาแล้วลาเต้ไปน็อกโรบินฮูดได้ครับของเทเนสซอรี่ครับแล้วดูสติ๊กดีครับ M24 คูณ4ยิงไล่ไปก่อนครับแล้ว47ไปไหนแล้วทีนี้ฮะก็อย่างที่บอกแถวว่ามูฟเข้ามาไกลครับอ้าวยังมีพื้นที่ให้อยู่ยังมีหลุมครับหลบภัยได้เรียบร้อยก็มีมิดเอที่ยิงเข้ามาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะมันเป็นหลุมเทพที่ต้องบอกว่าเป็นเนินที่อาจจะปิดมิดเอแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับนะใช่เนินยังบังอยู่ครับเพื่อความปลอดภัยก็ใช้รถบังกันไปอีกชั้นหนึ่งครับกลับมาสู่ความสงบกันอีกครั้งครับวงเฟส3มีเวลากันอีก1นาทีครับน่าจะยังไม่รีบกันแล้วครับหายไป2ทีมเท่านั้นใช่ครับก็ก่อนที่วงจะอัปเดตพอวงอัปเดตปุ๊บก็จะมีการเคลื่อนการมูฟกันให้เราตื่นเต้นกันนิดหน่อยแล้วตอนนี้มาแล้วฮะจากลูกค้าของเราครับน้องโจอี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นแฟลชเซลนะครับราคาพิเศษเลยสำหรับ FWTV นี่ครับ Android Block นะครับศูนย์รวมความบันเทิงครับก็สามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนได้เลยนะครับราคา 1,890 บาทแล้วไปลงทะเบียนได้ด้วยนะครับเพื่อลุ้นแจกได้ของรางวัลฟรีด้วยนะครับของรางวัลแจกกันเรื่อยๆขนาดนี้ผมขอฝากพี่วูภาคต่อสักนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ฮะน้องโจอี้จะไปสแกนนะไปเลยแล้วนิกกี้ทูเคฮะเซเวยังฮะต้องหนีก่อนเลยนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยมันได้เหรอวะโจอี้เพื่อนแล้วพี่อาซัตตรงนี้ไปน้องทางยาโมโตสกายโดนไปเคนดี้เคเคก็ไปน้องเดดดี้พี่นายคิกี้ครับแล้วดูครับเรียบร้อยหมดเลย47โอ้โหพี่อาแซดนี่กดไปถึง2ครับผมล้มลงไป3และเคนดี้ปิดไปให้อีก1ครับเอาไปคนละ2คิวนะใช่ครับคิวไป2คนครบทีมกันแบบไวๆอีกแล้วครับเอ้าผมยังบอกอยู่เลยว่ามันคือหลุมเทพฮะเทพมาจุติแล้วฮะนั่นคือ FW Academy นั่นเองโอ้โหไปหมดทีมเลย47ผมท่านผู้ชมภาพไม่ได้ตัดกลับมาเกลี้ยงเลยรอบแรกเขาได้แล้วรอบนี้แบ่งให้คนอื่นบ้างไก่ AG มุ่งหน้าเข้ามาใกล้ๆมีแอร์ดรอปแต่ยังไม่ไปเก็บนะขอจอดรอก่อนถูกต้องครับแล้วดูตรงนี้ฮะท่านผู้ชมครับน้องโจอี้ครับกลายเป็นว่าด้านบนทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่นอกวงหมดแล้วนี่ภาพตัดมาตรงนี้ว่าไงโจชเวฟมาจังหวะนี้บากาลิกเด็กดื้อยิงเข้าหน้าหัวขมำไปทันทีฮะโอ้แล้วก็เรียบร้อยครับถูกซ้ำออกไปกับวาซาบิซ้ำโจเซฟนะตอนแรกนี้ผมอ่านจ็อกชเวฟนะเขาน้องเขาน้องเขาทักมาบอกเราแล้วน้องโจอี้เขาบอกเขาชื่อโจชเวฟฮะเขาทักมาบอกเลยใช่โจชเวฟใช่เขาทักมาบอกทีมงานเลยเมื่อกี้หลังว่าอับดุลรามานตัวนี้ไปน็อกได้เหมือนกันครับอาราเดเทนเนสซี่มีปัญหาแล้วตอนแรกผมก็งงเหมือนกันเพราะว่าโจเซฟเมื่อวานนี้ใช่ผมก็ตอนแรกผมอ่านจ็อกชเวฟใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ได้ยินมาอีกทีว่าจริงๆต้องอ่านว่าโจเซฟผมก็เฮ้ยไม่ใช่น้องทักมาแล้วโจเซฟก็โจเซฟน้องทักมาอีกทีนึงโจชเวฟโอเคครับผมนะแล้วซิวาตัวนี้ไปเก็บได้ครับแซนโดนไปครับแล้วซิปครับไปเก็บได้ออกจากเกมไปดีเอสปอร์ตบีมีปัญหาแล้วตรงนี้ชาร์เปอร์แคนเดมี่ครับเข้ามาประชิดกับธีรธรไฟแคนเดมี่แล้วนะครับแต่ชาร์เปอร์อยู่นอกวงนะครับแล้วก็มีซิกี้ดีเอสปอร์ตจะยิงขึ้นมาโอ้โหตรงนี้ซิกี้ดีดรายบายยิงกดไปครับได้เป็นจูกรูตนเสร็จซ้ำต่อทันทีเลยครับวนกลับมาเก็บของด้วยหรือเปล่ายังไงฮะใจก็ได้เหมือนกันนะถ้าใจก็ได้นะแล้วบังลิกเด็กดื้อจังนี้ไปน็อกพาราแลกได้ก็แล้วสแลมโดนน็อกไปเหมือนกันจากบอดฟลุกครับแล้วบอดฟลุกซ้ำสแลมออกจากเกมไปเลยครับผม OBT เมื่อสักครู่นี้ก็ยิงได้ไปอีกหนึ่งนะครับตัดร่องลงไปและเป็นดีดีเย่สปอร์ตบีที่ออกไปอันดับที่13ครับถูกต้องครับแล้วดูอาริแคทอินสปอร์ตอะคาเดมี่ครับ8สโมกเอาตัวรอดเพื่อจะดึงเพื่อนกลับขึ้นมาก่อนเหลือเนี่ยฮะเขาเหลือคนเดียวนะครับมีต้าครับซึ่งซิปเนี่ยน็อกอยู่นะครับซึ่งจะมีใครมาซ้ำเขาหรือเปล่ารีเซ็ตได้ไหมครับดึงเพื่อนก่อนครับ
น่าจะได้ครับรอบๆนี้ดูไม่น่าจะมีใครรีบวิ่งมาปาระเบิดนะเมจิกอะคาเดมี่ก็ขออยู่ที่ของตัวเองครับกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับซิปเป็น2คนครับเอาแล้วครับแล้วตรงนี้ครับธีราธรฟาคาเดมี่ครับค่อนข้างเหินหาวลงมาเหมือนกันแล้วมันออกตัวช้านะครับพอลงถึงพื้นเนี่ยเฮ้ยแต่เขาทิ้ง MK14 ในบ้านไว้คนหนึ่งนะน่ะนี่ครับแกฉลาดมากครับธีราธรไฟขยับรถมาแค่เนินต่ำนิดเดียวครับแล้วหวังเข้าแบบเข้ามาในวงนิดเดียวก่อนแล้วเกาะไว้ก่อนและรอคำให้เพื่อนอีกทีหนึ่งเดทเนสซารีตรงนี้ก็2คนครับขอหลบอยู่ของเขาอย่างเดียวไม่ไปแจมกับใครครับพื้นที่ห่างไกลผู้คนด้วยแล้ววงเข้าให้ด้วยนะเอาดิวงมาขวาอะไรครับโอ้โหแล้วรอบนี้ไม่มีไอคอนิกแล้วฮะไม่มีไอคอนิกกลางแล้วครับต้องฮะต้องวนไกลฮะโอ้โหไอคอนิกจากกลางวงอยู่ดีๆฮะท่านผู้ชมครับ9นาฬิกาตรงนั้นฮะถึง11นาฬิกาแอร์อัดยัดเยียดครับไอคอนิกฮะเต็มๆฮะแล้ว AGX กำลังเคลื่อนตัวเหมือนกันแล้วดูภาพบินให้ดูกันตรงนี้อยู่ไม่ได้แล้วฮะเริ่มขยับรถก่อนไอคอนิกไม่ว่าจะวนไปด้านไหนคือมีทีมเต็มๆอยู่ด้านนอกเหมือนกันให้ชนนะสำหรับฝั่งซ้ายบนนี้ถูกต้องครับเอาล่ะ AGX พร้อมรับครับมาแล้ว1เป็นไปอย่างซีเรียสครับร่วงลงมาเลยครับที่ดีได้ไปอ่ะเบสล้มลงมาครับออกจากเกมไปทันทีครับใช่ครับแล้วซิซิเรียนครับ energy drink เสร็จปุ๊บลุกขึ้นมาบอกให้มันหวงหวงว่ะเพื่อนมันหวงหวงเหมือนกันทำไมมันโล่งโล่งชักไม่ค่อยดีฮะแม่ซิซิเรียนบอกให้รวมตัวก่อนจริงๆไม่ได้ไปรวมนะขอไปเก็บของที่ยิงได้เมื่อสักครู่นี้ครับหล่นลงมาแล้วก็ขอไปเก็บของนิดหนึ่งครับไอคอนิกเนี่ยตัดสินใจลำบากเลยครับเพราะว่าคนแรกวนมาแล้วเจอแบบทีมเต็มอยู่ด้านล่างด้านบนเขาก็ทราบอยู่แล้วว่ามีอีกทีมนึงครับใช่ครับยอมโดนวงเฟส5หรือเปล่ายังไงครับจอนจันไปน็อกสกี้ดีได้สแกปปี้โดนอ้าวไปน็อกตัวเองซะงั้นครับแล้วอยู่ในลงมาโดนตัวเองนั่นนี่ครับแล้วอยู่ในเดฟไปซ้ำแซมแมทจากเกมไปแฮมซี่โดนน็อกไปเหมือนกันจากบาซารัสครับแล้วดูว่าสปีดไปเก็บสแกปปี้ออกจากเกมไปแล้วแชงก็โดนน็อกจากเอิร์ธซินวาครับบาซารัสมุมนี้เห็นคนที่น็อกตัวเองหรือเปล่าพยายามยิงลอดใต้ท้องรถโดนเข่ายังไงขาโผล่ยังไม่ได้อะจอนจันเก็บออกไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ใจแกค่อนข้างดื้อเหมือนกันถ้าจังหวะนี้ครับแล้วชัปเปอร์คาเดมี่ก็ซุกซุนเข้ามานะครับจังหวะนี้เดทเนสซี่ครับต้องบอกมีพื้นที่ที่ดีนะครับแต่พวกเขาเนี่ยเหลือแค่2คนเท่านั้นและคามินังเคอร์แมนครับไปน็อกซิซิเรียนครับเรียบร้อยให้ AGX โดนไปเหมือนกันแล้วมาจอนิซิโลวันเลือดปั๊มไม่ทันเลือดปั๊มไม่ทันแล้วเขาได้ใบมาเอาลงมาก่อนเรียบร้อยเลือดเหลือไม่พอครับโดนยิงลงไปบาคาซี่ที่กด2เลยครับผมหมดมาอีกทีหายไปคนโอ้โหเลยครับอามารีแกมไม่งะหมดฮะอ้าวแล้วมิดอะคาเดมี่ได้ยิงฟรีๆจากแชมป์ตินโยในมิวเซียมเขาโดนขอมาแล้วเขาชิดมาแล้วเขาคอนเซนเทรตเข้าล้อมมิวเซียมมาแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันฮะไฟใหญ่เหมือนกันแล้วมันเป็นไฟขอบวงทางด้านล่างเอาละครับด้านหลังนี้พร้อมเข้าครับตอนแรกก็กำลังเคาะทางอื่นเพลินๆนะเหมือนรู้เลยครับว่าด้านหลังปูทางมาครับหันมารอรับก่อนบินชิดเข้ามาที่ตัวมิวเซียมแล้วครับผมเอาเลยลูกเดียวหรือเปล่าลูกเดียวไป3นี่ครับจังหวะนี้แล้วเคนเนดี้ดูครับเคนเนดี้ฮะหมดเลยครับแล้วบาร์กาลิกเด็กดื้อไปน้องเอิร์ธซินวาไปอยู่ในเนสโดนน้องเหมือนกันจากเคนเนดี้เฮ้ยเคนเนดี้แกไปกินอะไรมาวะนะท่านผู้ชมครับแล้วบาร์กาลิกไปเก็บเอิร์ธซินวาไปแล้วบอมสุราสวัสดีไปเก็บทั้งชัตดาวน์จากเกมไปเหมือนกันเฮ้ยระเบิดลูกหนึ่ง3เสร็จไปยิงต่ออีก 2-3 คนเขาไม่ซ้ำเลยนะเขาไปยิงต่อได้ด้านหน้านะครับเลยมาที่ตรงนี้มีปัญหาแล้วเราพีอาร์เซตตรงนี้ไปน้องมีต้าได้แล้วดูครับวาเคนซี่ครับไปเก็บมิต้าจากเกมไปเลย FW Academy ก็เดือดเหลือเกินแล้วคอนสแตนติน Academy กับทางมิด Academy ก็จะเดือดเหมือนกันครับในนิกกี้ 2K จากนี้ไปน้องอนาโตมี่และซิปก็โดนเก็บจากเกมไปแล้วครับเรียบร้อยไปอันดับที่8เลยนะครับเป็นทาง PRZ ครับที่ยิงปิดไปได้บ๊อบซารัสไปยิงใส่อนาโตมี่ครับซ้ำเอาคะแนนคิวไปเหมือนกันคอนเซนเทรตยังไม่เข้าอะตอนแรกนึกว่าตรงนี้จะไฟใหญ่ก่อนนะนั่นดิกลายเป็นตรงอื่นไปก่อนแล้วตรงนี้ไม่เคนเนดี้เขาไปเก็บระเบิดไม่เข้าตรงนี้แม่เกือบเปลี่ยนเกมเหมือนกันแล้วดูลาเต้ลาเต้เข้ามาแล้วเห็นว่าจะจิกไปจังหวะนี้แยบๆไปเจ็บหนักเหมือนกันแล้วลาเต้ดูหน้าต่างมันน่ากลัวไปหมดนะมันหลังมันเปิดหน้าต่างด้านหลังด้วยใช่ฮะแล้วระเบิดมีสิทธิ์ลอยเข้ามาได้ทุกเมื่อครับมาแล้วฮะน้องโจอีหน้าต่างเปิดแต่ว่าลาเต้สวนไปแล้วสมาซีน็อกไปได้เหมือนกันท่านผู้ชมครับกดไปแล้ว2แบบนี้ยังไงออกไปเลยหรือเปล่ามาแล้วเซโรซี่วิ่งลุยสโมกครับอ๋อมาดูครับไหนไหนใครน็อกตัวไหน
มีระเบิดตามต่อหรือเปล่าคอนเทนเทรตพยายามที่จะปูสโมกออกไปทั่วๆนะครับให้เขามองยากไม่รู้ว่าชุกมุมไหนแต่เชลซี่ขอดันขึ้นมาก่อนครับแล้วเจอไหมยังไงโอ้โหเจอคนไกลก่อนครับด้านหน้าก็บอกว่าขอเงินทุนเสร็จแล้วออกมาสวนครับเข้าหัวแล้วพิกน็อกลงไปโดยบูสกายบูสกายเข้าคะแนนคิวไปทันทีครับแล้วเซโรซี่ก็ได้ตามหลายตาจากเจลลี่ไปเหมือนกันนะครับแม้เซโรซี่เนี่ยไปเห็นตัวไกลแต่ตัวใกล้ก็ชุบกันอยู่ไม่ทันระวังและยามโบกินี่จังหวะนี้โดนยิงเขามาแล้วคอนเสเตกแกรีเซ็ตกลับมาได้ครับน้องโจอี้เอาดิ5คิวกลับมาเป็น3คนอีกครั้งหนึ่งครับอับดุลรามานไปยิงได้ทาง PR แต่โดนขโมยคิวไปโดยสปอตฟลุกครับผมเคนเนดีไปยิงใส่นิกกี้ต่อครับแฮมซี่ยิงกดซองใจคิมลงไปบอลซารัตไปปิดทางซองใจคิมครับแล้วบอตฟลุกโดนยิงร่วงต่อโดยบราเกลิกเด็กดื้อเฮ้ยเอ้าวากาซี่เกิดอะไรขึ้นรถใครไหลมาโดนไม่ใครช่วยดึงคอเคนเนดีทีฮะใครช่วยดึงคอเคนเนดีทีผมบอกแล้วระเบิดใส่มาชาร์เปอร์อยู่ไม่ได้โอ้โหทีละดอฟ้าคาเดมี่ก็ปิดไฟนี้ของชาร์เปอร์คาเดมี่ไปเหมือนกันครับดูแชมป์ยินโยเอเมเนสนะฮะก็ต้องบอกว่าเหลือ3คนเท่านั้นเสียเซโรซี่ไปแล้วมันเดินออกมายิงฟรียิงฟรีมาชาร์เปอร์ยนต์น็อกไปได้ยามโบกินี่เรียบร้อยไปขายรถหรือเปล่าผมบอกก่อนเลยโอ้โหอันนั้นแลมโบครับเดี๋ยวนะเมื่อวานเหมือนว่าเพนจะมีเล่นไปตรงนี้ด้านหน้ายิงต่อครับลาเต้โดนยิงร่วงลงมาอเล็กล้มต่อแต่ก็ยังคงสวนได้1คนครับเรียบร้อยครับคอนเซนเทรตฮะบูสกายกี้ครับมาเก็บทางมิดอะคาเดมี่ออกจากเกมหมดเลยครับต้องบอกว่าธีรธรไม้มายิงแจมด้วยแล้วดูครับวาเคนซี่จังหวะนี้ไปเก็บเด็กดื้อเอนนารีนะฮะแม่ชื่อและแชมป์ยูโรได้แต้มจากแยมโบโรกินี่ไปเหลือยกคนสุดท้ายนะเอสอินไทยแลนด์อะคาเดมี่ที่เหลือถูกซ้ำออกไปแล้วครับคนเดียวแบบนี้ยังไงด้านหลังขอสโมกบังไว้ก่อนบอสรัตไปยิงใส่อับดุลรามานครับและด้านหน้าคอนเซนเทรตออกมา1-1ไหมหรือว่า2วิ่งเลยระเบิดปามาดักก่อนครับบอสรัตยิงซ้ำอับดุลไปครับใช่ครับส่วนแชมป์ตินโยเนี่ยอยู่ในวงมากกว่าแต่คอนเซนเทรตมาชัดยอดแชมป์ตินโยชุดเดียวจากบูสกายกี้ครับง่ายชะดาไปเรียบร้อยเลยครับผมลงไปเป็นอันดับที่5ครับแล้วเอ้ยเคนเนดี้8คิวอ่ะเฮ้ยเอาดิเอาดิจับยาวๆไปนะนี้ต้องเป็นไก่ของเคนเนดีแล้วล่ะยิงอย่างนี้ท่านผู้ชมครับผมบอกก่อนเลยระเบิดน็อก3ไม่ซ้ำมาเดินไปยิงข้างหน้าอีก2เอาดิเอาดิ15คิวแล้วครับผมเนี่ยเราหยุดยั้งเขาได้บ้างหรือเปล่าครับ FW Academy ผมบอกเลยว่าทีมนี้รอบไหนที่เขามาคือเขามาแบบจัดๆเลยนะใช่ครับคอนเซนเทรตมีน็อก1คนครับขอดึงกันข้างหลังก่อนเป็นดูโอหมดเลยครับที่เหลืออยู่นอกจากทางธีรธร5ที่มีอยู่3คนครับแต่น้องโจอี้ครับธีรธร5เข้ามาเป็นท็อป4อีกแล้วนะครับคือต้องบอกว่าแกมาดีเกือบจะทุกเกมที่โดดมาทั้งหมดใน6เกมนะครับเขาจะมีเว้นให้ทีมอื่นตามบ้างหรือเปล่าครับตามเหนื่อยเหมือนกันนะฮะถ้าเล่นอย่างนี้ทุกวันเนี่ยโอ้โหอ้าวแล้วโรบินฮูดจังหวะนี้ครับเฮดช็อตไรเกอร์ไปของคอนเซนเทรตอะคาเดมี่ครับแล้วดูโรบินฮูดบ้านนี้อยู่นานแล้วนะอยู่ชิวๆมา2คนนานมากครับตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีคิวเลยตอนนี้บ๊อบซาวรัสกดฟรีไป4แล้วครับใช่ครับแล้วดูครับคอนเซนเทรตครับรีเซ็ตกันกลับมาอีกแกนิ้งแกก็เหนียวเหลือเกินฮะคอนเซนเทรตอะคาเดมี่เอาล่ะรถเริ่มวนมาครับส้มๆเหลืองๆใกล้กันแล้วครับซ้ายบนซัดกันก่อนเลยหรือเปล่า3-2เหมือนว่า3อยากจะไปหยุดยั้งความบ้าระห่ำของเคเนดี้อะแล้วเคเนดี้ลอยมาเป็นไฟแล้วโดนด้วยโดนด้วยอะโดนด้วยต้องถอยเลยครับแล้วไล่เวใส่กันตอนนี้ธีรธรไฟแล้วต้องถอยความร้อนแรงของดูดิทำอะไรก็ดีไปหมดฮะเคเนดี้ผมบอกเลยไล่เขาถอยหลังไปหมดเลยยัดมาทุกอย่างที่มีครับเฮ้ยปามาไฟลูกเดียวน็อก2นะโอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะธีรธรไฟบอกเฮ้ยเล่นกับอะไรอยู่วะเนี่ยแล้วเคเนดี้แกชะเง้อขึ้นมาดูแล้วนะครับเช่นเดียวกับวาเคนซี่ครับตรงนี้แล้วกำระเบิดอ่ะเอาไปดิเอาไปดิโดนไม่เล่าเฮ้ยคืนมากยังไงอันนี้มาใกล้มาใกล้แล้ววาเคนซี่เอา34ดาเมจยังคงรอดครับไม่ได้มาลูกเดียวปาแสงมาอีกเยอะเลยครับขอวนไปทางอื่นดีกว่าโอ้โหแฟดเข้าหน้าไปทีธีรธรฟ้าแคนเนมี่ต้องหาแว่นดำมาใส่อะผมบอกก่อนแบบนี้แล้ววาเคนซี่แกใช่ครับแกฉีกแกขับรถฉีกออกมาแต่ว่าที่ตรงนี้มันกำหมัดพอสมควรครับวาเคนซี่เอารถมาปิดขวาก่อนแล้วธีรธรฟ้าจะได้ใส่ไม้แคนเนดี้รับมืออยู่ครับแบริลคูณ3สายโพกันฮะยังคงออนไฟต่อไว้จะเก็บ3ได้หรือเปล่าดูจากเลือดที่มีแล้วไม่รอดครับผมโดนเคาะไปโดยบอมซาวรัสครับตัดมาจนได้อะแคนเนดี้แล้วที่แสบกว่านั้นคือคนที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยฮะคอนเซนเทรตไปสติลคิวมา
นี่ฮะดูครับเห็นว่าโดนเยอะแล้วฮะโดนเยอะแล้วครับขอแอบบ้างอะแล้วอยู่นอกวงด้วยไปสตีลคิวอย่างเก่งนะท่านผู้ชมครับแบบนี้เนี่ยธีราธรฟ้ายดูได้เปรียบที่สุดนะผมบอกก่อนแล้ววาแคนซี่ยิงมาวาแคนซี่ยิงต่อวาแคนซี่ยิงต่อเรียบร้อยครับเป้มันโผล่ครับบูสกายกี้โดนน็อกไปแล้ววาแคนซี่ยังเอาตัวรอดอยู่เอฟทูคิวอะคาเดมี่15คิวแล้วนะฮะและเด็กดื้อฮะเอ็นนารีปิดไลเกอร์ไปเลยโอ้ยังหยุดยังเขาไม่ได้อะตัดตัวแสบออกไปแล้วนะแต่ว่าขึ้นไป16คิวแล้วครับถึงแม้เขาจะไม่ได้กินไก่แต่บอกเลยว่าคะแนนไปไกลแน่นอนถูกต้องครับแล้วธีราธรฟ้าก็บอกว่าคะแนนไปไกลเหมือนกันนะครับจริงนะไปอยู่แล้วด้วยเพราะว่าก่อนเรื่องนี้ผมจำได้ว่าแกทิ้งที่2เนี่ยอยู่ประมาณ10กว่าแต้มนะฮะแล้วรอบนี้มาถึง8คิวครับใช่ครับสิทธิ์ลุ้นไก่อีกนะอาจจะมีไก่ที่2ให้ได้เห็นกันครับจริงครับเป็นไปได้นะครับเพราะว่าผู้เล่นแกเนี่ยเหลือเยอะที่สุดแล้วพื้นที่เนี่ยแกพอได้ถ้าแกยิงคนนี้ตกรถแกแชมป์ชัวร์แต่ว่าไม่ตกแล้วเพื่อนเติมสโมกเข้ามาแต่ว่ามันจะตกจากวาเคนซี่นี่แหละครับโอ้โหปิดมุมซ้ายก่อนโอ้โหแต่ด้วยความที่เดย์เทรดลงมาด้านล่างวนมาแบบนี้ครับจะกลายเป็นว่า FW Academy จะอยู่กลางและโดนรุมปิดไปทำให้ทางธีราธรฟ้ายก็จะมีจำนวนคนมากกว่าและพร้อมที่จะเป็น3ต่อ2นะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิท่านผู้ชมครับวาเคนซี่เนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับเหลือแบนเดจแค่7อันเกราะก็แตกแล้วด้วยนะครับวาเคนซี่ฮะไม่มีทางเลือกผมว่ายังไงก็ต้องบู๊ขาดใจเหมือนกันขอสัก1คิวก็ยังดีก็ต้องดูว่าสามารถตัดด้านหน้ามาได้หรือเปล่าครับเพราะว่าอาจจะเกมพลิกครับธีราธรฟ้ายแคนามี่เหมือนว่าไปขอกับทางเดย์ครับผมร่วงลงไปเป็นบ๊อบซารัสปากิลิกเด็กดื้อครับหญิงกดไปได้ก่อนแล้ว1คนแต่วงมาหลังวงเพดแผ่นไม่ใช่เบาๆครับต้องขยับก่อนและด้านหน้าเดินเริ่มพลแล้วครับยิงย้ำต่อแล้วหายเลยครับปากิซี่ปิดไปได้ครับเดย์เทรดเนสซอรี่อันดับที่3แล้วเหลือเป็น3ต่อ1อ่ะคิดว่าใครชนะแล้วใครล่ะครับธีราธรฟ้ายอะคาเดมี่ครับท่านผู้ชมครับพวกเขามาอีกแล้วครับโอ้ต้องบอกว่ามาได้ดีด้วยนะครับธีราธรฟ้ายอะคาเดมี่ครับวันนี้อีก1ไก่ใช่ก๊อดเลยรอบนี้เริ่มกลางๆขึ้นแล้วนะกลางๆขึ้นแล้วหลังจาก2รอบในอีแรงเกลนี่คือแบบว่าห่างไปไกลเลยนะครับดูครับกลางๆแบบนี้ก็น่าจะสบายเลยครับแมปใหญ่พื้นที่ลงเยอะด้วยฉะนั้นช่วงต้นเกมเราน่าจะเหงาๆกันอีกครั้ง ใครลงตรงไหนกันบ้างน่าจะเว้งว้างกันพอสมควรนะฮะแต่ละทีมนะฮะด้วยความที่มิราม่าเนี่ยมันเป็นแผนที่ที่ค่อนข้างกว้างนะครับกว้างกว่าอีรันเกลนะฮะทำให้เขาเรียกว่าแต่ละทีมเนี่ยโอ้โหฟาร์มกันค่อนข้างที่จะห่างไกลกันนะฮะถ้าสมมติเมืองเนี่ยไม่ได้ใกล้กันนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีการเคาะไกลๆนะครับน็อกไกลๆให้เห็นกันได้เรื่อยๆครับถูกต้องถูกต้องนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นแมปที่พื้นที่ทั้งหมด8คูณ8เหมือนกันแต่ว่าพื้นที่บกเยอะกว่ากันมากครับถูกต้องครับที่โดดลงตั้งแต่แรกอาริแคทเซเวียนีออนห่างไกลกันหมดเลยครับจะเริ่มมีมาใกล้ๆกันช่วงกลางๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่นิดแหละใกล้กันมากเลยครับตรงกลางสองทีมอะมาครับหูลงที่เดิมเลยครับสำหรับกายสมินครับอาร์บอรี่เกมมิ่งเอ็กซ์กับทางด้านของ47อาคาเดมี่ครับตึกส้มตรงนี้ครับแล้วเดินมาหูโดนตดใส่มาเป็นไซก้าครับ2นักเท่านั้นครับชอปเปอร์ไปนอกทางของซิซิเลียนได้ครับแล้ววงอัปเดตมาดูจอขวากันนิดหน่อยนะฮะจังหวะปะทะกันอย่างนี้ครับวงอัปเดตมาขวาล่างครับกินน้ำประมาณสัก 30% ได้นะฮะตรงทะลุไปล่างสุดๆเลยอย่างนี้แต่ยังดีนะกินพื้นที่เกาะนิดเดียวนะไม่งั้นเดี๋ยวต้องมีมาลุ้นเกาะกันอีกถ้าเผื่อตอนแข่งแล้ววงบีบไปเกาะบอกเลยฮะแต่ละคนเศร้าฮะฝ่ายในพิกาโดเพิ่งเริ่มเปิดไปนะครับร่วงไปคนเดียวเท่านั้น AGX เสียไปก่อนดูครับกายสมินครับโอ้โหลงบนหลังคาแม่แห่มาได้เป็นแบนบราริวกระโดดข้ามตึกกันมาก่อนแม่ฟรีรันนิ่งเลยนะครับตรงนี้กายสมินถ้าตีลังกาได้ตีลังกาไปแล้วครับตอนกระโดดข้ามแม่อ่านด่าล่างลูกซองอะติกิดีจะออกมาหรือเปล่าติกิดีบอกว่าขอใช้กระทะอ๋อไม่ฮะเก็บขึ้นมาสับเปลี่ยนเฉยครับยังคงอยู่ชิดกันนะสองทีมอ้าวลั่นมาแล้วครึ่งหลอด2คนเราต้องดูครับว่าน็อกต่อไปจะเป็นฝั่งไหนนะครับถ้าเป็นฝั่ง17 Academy เนี่ยลำบากสุดๆนะครับแต่ว่าถ้าได้คืนมา1นี่ก็อาจจะพลิกสถานการณ์แล้วเรียบร้อยพูดไม่ทันขาดคำโดนไปเลยครับเดดดี้พีนายคิโดนทางด้านของ01ครับจัดให้นะครับกลับมาเท่ากันแล้วนะเท่ากันแล้วตัดไปฝั่งละ1คนครับเหลือ3ต่อ3
นี่ฮะแบบนี้ก็อาจจะยื้อนานนิดนึงแหละครับจำนวนคนเท่ากันไม่อยากรีบครับแต่ละทีมถูกต้องถูกต้องดูฮะตีลี่เลอร์ป้านะครับแม่ผมยกให้อ่านเลยชื่อนี้รอคิวฟีดขึ้นบอกว่าอ่ะคุณบุ๊คครับไปแม่บางทีถ้าผมเงียบๆไปก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมนะฮะช็อปเปอร์ครับตรงนี้ยังหน่วงๆกันอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างรอจังหวะนี่กระโดยังอ่ะไปแล้วอีกหนึ่งครับไปอีกหนึ่งอ่ะค่อยๆแต่ยิงนะคือค่อยๆตัดมีกลับมาหรือเปล่าอ่ะรอบนี้มารอดู AGX ตอนแรกเนี่ยโดนไปก่อนนะครับและสวนกลับมาได้รอบนี้เปิดได้ก่อนจะโดนสวนกลับมาบ้างหรือเปล่า3คนนี้บอกว่าไม่อยากให้สวนมาอยู่ใกล้ๆกันเลยครับไม่มีใครยอมใครครับใช่ถ้าสวนมาหน้าสวนต่อทันทีครับดูฮะดักรออยู่นี่ครับคือเมื่อวานเนี่ย2แผ่นที่ของมิราม่าครับแลกกันไปคนละ1นะฮะตอนนี้เสมออยู่1ต่อ1ครับแต่ว่ารอบนี้ใครจะได้ไปดูครับ 17A นี่เหลือ2คนเท่านั้นครับตีลี่เลือป้ากับทางด้านของยามาโมโตสกายทั้ง2คนขออยู่ด้านล่างเลยครับบอกว่าเราจำนวนคนน้อยกว่าแล้วครับใครเยอะกว่าอ่ะดันมารอดักข้างล่างโอ้ระหว่างรอนะท่านผู้ชมครับแม่หยิบน้ำหยิบขนมมากินรอได้นะผมว่านะฮะสองคนสองคู่นี้อันนี้สติกี้กับกายสมินก็หยิบน้ำมากินจนหลอดเหลืองไหลมาจะหมดเอาแล้วฮะอาจต้องหยิบน้ำมาใหม่อะเติมไปก่อน energy drink ตรงนี้แม่อากาศมันแห้งด้วยนะฮะมิราม่าครับเดี๋ยวรอดูนะครับจะเลินลงมายัดใส่เลยหรือเปล่าครับด้านบนของ AJ ครับแต่ว่าเราเห็นนะฮะเอ็กซ์เรย์ครับมิดอะคาเดมี่เคลื่อนตัวขึ้นไปไฮกาวแถวๆเปกาโดแล้วครับดูฮะขับผ่านไปโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรในนี้ครับรู้อยู่แล้วว่าเขาจะยิงกันก็ปล่อยเขายิงไปครับขอเคลื่อนที่ไปหาพื้นที่ในวงก่อนเนื่องจากวงไปไกลด้วยครับอุ้ยแล้วมีแวะตัดยางครับดูฮะของทางราเต้ครับแหมบวกกันเพลินๆนะฮะไม่มีรถออกจากเมืองแย่เลยครับดูฮะราเต้เอาละลงมาแล้วครับเรียบร้อยตัดกลับโดนสเปรย์เข้าหลังแล้วลูกซองยัดหน้าต่อของกลับมาเท่ากันอีกแล้วยังไงล่ะตรงนี้เอาละครับ2ต่อ2จะจบกันตรงนี้เลยให้มันจบจบกันไปดันแล้วก็ขึ้นมายังอ่ะขอบังก่อน1ทางจะได้เข้าอีกด้านนึงง่ายแต่ว่าเขาก็ออกมารอนะยามามอเตอร์สกายบอกว่าอ่ะถ้าเผื่อจะวิ่งเข้าอีกด้านนึงสโมกนี้เดี๋ยวเขาเดินทะลุออกมายิงหลังฉะนั้นก็นิ่งรอกันต่อไปครับใช่ครับเหลือสโมคค่อนข้างเยอะครับเดินปาไปหนึ่งลูกอีกลูกนึง เข้าไหมยังไงลูกซองลองเช็คไปก่อนเผื่อเขาจะเดินออกมาแล้วเนี่ยตาเลยครับตรงนี้ยามาโมโตสกายนะครับก็ยังไม่ปะทะกันครับเหลือ2ต่อ2นะครับโอ้โหเบกาโดครับแต่ว่าตัดภาพมาดูกันตรงนี้ก่อนครับแรดเอ็กครับยิงเคาะใส่มาคูณ3 HKS หลบไหมหลบแบบดิจิตอลครับ OVTZ ยังหลบไปได้นะฮะถือว่าโยกได้ดีครับเอาคิสแวกไปยิงใส่สแลมร่วงครับอุ้ยแล้วจะซ้ำระเบิดขอซ้ำก่อนแล้วเรียบร้อยครับเอาเป็นตีนี่เลือป้าโดนไปครับสติ๊กกี้ดีไปเก็บมาได้ครับเหลือคนเดียวตอนนี้แล้วสแลมโดนซ้ำไปหลายตายเลยแล้วตรงนี้ตัดมาก่อนเอาให้มันจบจบกันไปในเปกาโดยามาโมโตสกายคนเดียวครับ1ต่อ2เข้ามา AK เลนดอทมาน็อกไป1แล้วลูกซองลูกซองจะปั๊มเข้ามานัดเดียวโอ้โหเป็นทาง AGX ครับผมสามารถปิดไปได้ครับขึ้นมาเป็น2ต่อ1ครับเราจะนับคะแนนกันไปเรื่อยๆใช่ไหมสำหรับข้างในนั้นเอาละครับโอ้โหได้มาแล้วตอนนี้สเปก่อนมาเออเรียบร้อยคิวสวักไม่ไหวจริงครับโดนสวนขึ้นมาจากพาราแล็กน็อกไปได้ครับมีเพื่อนพยายามที่จะเติมดาเมจต่อครับแต่ไม่ทันแม็กซ่ามากมาครับไม่ทันไม่เป็นไรขอดึงเพื่อนกลับขึ้นมาด้านบนก่อนแล้วกันเอ๊ะหรือยังไงยังไงตามต่อเลยขอขึ้นมาดูด้านหน้าครับแต่ว่าก็รีเซ็ตตัวกันมาเรียบร้อยแล้วสำหรับพาราแล็กซ์ขึ้นมาเจอกัน 1-1 ตรงนี้ใครจะโดนก่อนครับด้านบนนี้เหมือนแม็กซ่ามาจะมองเห็นก่อนไปเข้าหัวไปครับแล้วก็รูดตามต่อโดนคอจากหลังมาอีกทีโอ้ช่วยเบาเข้ามาช่วยครับนะฮะช่วยเบาเติ้ลเติ้ลเกอร์นะครับชื่อเต็มแต่ว่า
แต่ว่าเรียบร้อยตรงนี้แม็กซ่ามาโดนซับไปแล้วก็คิวสแวกตามเพื่อนไปติดๆครับน่าจะเหลือแค่คนเดียวเลยครับสำหรับทางด้านของ Orbis Academy ฮะโอ้โหจะขึ้นมา 1-1 ข้างหน้าครับกำลังจะเท่เลยอะโดนแจมด้านหลังครับเพื่อนเขามาช่วย Orbis ก็เลยเหงาไปคนเดียววิ่งหนีไปเลยครับโอ้โหการโนนิกนะฮะตรงนี้ครับโรเตโต้บาราโซครับแม่หายแล้วขอหาที่หลบที่คิดว่าคนไม่ค่อยอยากจะเข้าซะเท่าไหร่ไปหาปั๊มเนี่ยๆแล้วครับ IMW โอ้โหไกลๆครับมีเจ็บเหมือนกันนะถ้าเผลอเข้าหัวไปอีกเม็ดนึงก็ร่วงนะเออมีโอกาสเหมือนกันครับบ๊อบสลัดเมื่อกี้เกือบไปนะฮะ PRZ เนี่ยโอ้โหอยู่ด้านบนโดดลงมาอึกโอ้โหเอ้ยของจริงเลือดไม่ลดนะฮะเขาเล็งมุมมาแล้วครับลงมาเฉี่ยวรถแอบเอาเท้าแตะนิดนึงเพื่อลดดาเมจนะถูกต้องถูกต้องนะฮะเนี่ยถือว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับถามว่าเขาเล็งแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าตอนลงมาเปล่าครับเมื่อกี้ลักกี้ลักกี้เมื่อกี้นะฮะจริงๆน่าจะลงมาแบบว่าไม่ได้สนใจข้างล่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเลือดลดนิดหนึ่งก็เติมยาขึ้นมาได้อยู่แล้วของพร้อมอยู่แล้วนะครับตรงนี้สแครปปี้ครับเอาละมองเห็นหรือยังเนินยังบังอยู่ครับทางดีดีเย่ไม่ขอขึ้นไปหาครับใช่ครับดูฮะยังหน่วงๆกันอยู่เหมือนกันครับตรงนี้ครับไปดีกว่านะครับแล้วเมื่อมีเสียงรถก็อาจจะสนใจช่วยเบาตามมาหรือเปล่านะฮะช่วยเบาเต้นๆขอรออยู่ที่เดิมครับมาครับขับ มารวมกับเพื่อนก่อนนะครับสแกปปี้ฮะตัดมาที่เมจิกยูสกันบ้างครับตรงนี้เคลื่อนตัวแล้วจุ่มบูโซนอยู่กำลังจะเข้าวงนะฮะทางด้านบนครับเหตุแรกยังไม่เจ็บจนเกินไปครับขอจุ่มๆนิดนึงปล่อยให้ทุกคนเขาขับไปอย่างเต็มที่ครับคุณจะข้ามลงเกาะไหมลงเกาะไหมฮะไม่ละกันไม่ละกันเดี๋ยวนานเกินนะครับวนลงซ้ายมาแล้วค่อยๆเข้ามาจากทางตะวันตกครับวงก็ตัดพื้นที่น้ำกันออกไปแล้วนะถือว่ามีพื้นที่ให้ผู้เล่นเยอะครับฉะนั้นตอนนี้15ทีมก็น่าจะสามารถขยับเข้ามาได้ในพิกาโดยังไม่ออกนะนะฮะน่าจะพูดพวกขึ้นรถปั๊บน่าจะรีเซ็ตกันเรียบร้อยแล้วเหรอครับบูโซนมาขนาดนี้สักพักหนึ่งก็ต้องไปครับใช่ครับนะฮะตรงนี้ครับ54ชีวิตนะครับเสียทางฝั่งของ17 Academy ไปก่อนนะครับตอนนี้เท่ากับว่าเหลือ15ทีมแล้ววงอัปเดตมานะครับยังเกี่ยว Lost Leonet อยู่นะครับแต่ว่ามันดีดลงมาพื้นที่ด้านล่างซะส่วนใหญ่นะพี่โจอี้นะดูฮะก็เลยไม่มีใครอยากเข้าไปอยู่ข้างในเลยครับเมืองโล่งครับถูกต้องอาจจะมีทีมที่ขับเข้ามาเสริมจากด้านนอกครับชัปเปอร์แคเดมี่เริ่มโผล่ไปทักทายแล้วก็กลับครับตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะฮะอดิชยวัฒน์เมื่อกี้ขับรถมานะครับโดนสเปย์ไปจากสแคปปี้แต่ว่าสแคปปี้แกเองก็ระแวงหลังเหมือนกันนะตรงนี้ครับต้องขับมารีกรุ๊ปกับเพื่อนก่อนฮะอีกอยู่คนเดียวไกลเกินไปครับแล้วไปเปิดจุดด้วยฉะนั้นก็เอาเซฟครับเอาเซฟเอารถตรงนี้น่าสนใจไซโอมสเปย์ใส่บอลไปลงไปแต่ว่ายังไงเลือดเหลือน้อยมากขออีกเม็ดเรียบร้อยครับผมตายอมเคาะตามได้ครับเฮ้ยเรามาอีก2มาอีก2พี่โจอี้กระสุนเปลี่ยนหมดโอ้โหพลาดเลยแล้วเปลี่ยนมาตายอมบอกจะไปไหนมานี่กดต่อสักหน่อยก็ยังดีนะครับโอ้โหแล้วผ่านมาการโนนิกอ่ะจัดต่อไปมั้ยยังไงโนนิกวอกอยู่คนเดียวอยู่ลำพังไม่ขอขึ้นไปยิงครับดูครับไม่รู้ด้วยว่าเขาเจ็บขนาดไหนนะเพราะว่าทีมอื่นยิงมาครับใช่ครับแต่ว่าในสิ่งอื่นใดนะครับขึ้นมาแล้วนะครับแฟตเซลตรงนี้ครับลดราคาอยู่นะครับสำหรับทางด้านของ Android SW Box หรือไม่ก็ไปลุ้นรับกันได้นะครับใน Riot Ad ของเขานะครับเพียงแค่คุณสแกนเข้าไปลงทะเบียนนะนี่ฮะยังคงมาเป็นโชค3ชาร์จให้เราเหมือนเคยนะครับสแกนไปทีเดียวลดราคากันไปเลยทันทีนะครับใช่ครับอุ้ยแต่ว่าตรงนี้ขับมาเรียบชายหาดโอ้โหวิวสวยเหลือเกินครับบากาลิกบอกว่าน่ายิงขอส่องซะหน่อยนี่ครับกดไปมินิยังหลุดไปได้ครับโอ้โหมาครับเจอต่อครับเดทเรดระเบิดไปดักไว้ครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนใครหรือเปล่ายังเดียวมายิงด้านหน้าครับเฮ้ยสองไม่หล่นครับโอ้โหผ่านไปแบบดื้อเลยยังเนี่ยครับผมตรงนี้บอกว่าไม่ไหวจริงๆครับแม่ขับมากันแบบเป็นคาราวานไม่รู้จะเลือกยิงคันไหนก่อนครับดูว่ารอดมา4คนครบเลยครับ Magic Use โอ้โหเจ็บๆกันไปคนละนิดคนละหน่อยครับแต่ว่าก็มีที่ให้รีเซ็ตตัวฉะนั้นก็กลับมาสู่ความปกติสุขได้ครับเอาระเบิด
PRZ ครับ PRZ ไประเบิดได้เป็น OVT ร่วงไปแล้วอยู่คนเดียวด้วยครับใช่ครับอย่างนี้น่าจะเดินมาซ้ำเลยนะครับสัมผัสของ PRZ ครับดูฮะเข้ามาไม่น่าเป็นผาอะไรเอาแต้มคิวก่อนนะครับดูฮะหาอยู่ไหนน็อกอยู่ไหนเนียนอยู่หรือเปล่าไหนเจอไหมข้างในปุ๊บไม่เห็นอ้าวอีด้านนึงเป็นตกรถรอบนี้ให้ไปเต็มๆครับเนื่องจากขับมอเตอร์ไซค์มาคนเดียวครับดูฮะการโดนอีกครับตัดมาใช่ครับแล้ว OVTZ เมื่อกี้ไปโดนซ้ำแล้วครับจาก PRZ ครับวงด้านไหนไปยังไงแจ้งมาอ้าวซ้ายครับโอ้ดูซ้ายคือไม่ให้กำลังใจคนอยู่คนเดียวเลยนะคือบอกว่าเอ้าได้คิวแล้วใช่ไหมโอเคงั้นวงหนีนะครับผมนะฮะโอ้โหการโดนอีกออร์บิทลำบากต้องขยับไกลมากครับใช่ครับใช่ครับมาอุ้ยแล้วยิงเคาะใส่มาพาราเล็กเหลือ2คนกับทางด้านของช่วยเบาเติ้ลเติ้ลเกอร์ครับดูครับดีดีเย่อะตัดมาที่ MITS กันบ้างครับมิดอะคาเดมี่เคาะใส่คอนเซนเทรตอะคาเดมี่อยู่นะครับนี่ฮะทางด้านซ้ายครับบ้านใกล้ๆกันเลยนะครับส่วนคอนเซนเทรตครับแยกกักพื้นที่เล่นกันอยู่2-2นะครับแยมโบกินี่บอกเอ้ยเพื่อนมีคนมาเยือนแล้วบ้านใกล้ๆระวังตัวไว้ด้วยนะครับดูฮะวิ่งมาเอาล่ะ2-2จะรวมกันหรือเปล่าครับรวมเพื่อไฟข้างหน้าหรือว่าจะถอยกลับมาและยอมปล่อยพื้นที่แต่จริงๆก็ยังห่างอยู่นะใช่ครับห่างมากที่มีเอเข้ามาครับยังคงรอกันได้ครับแยก2-2เอาไว้ก่อนได้วงเฟส3เริ่มขยับแล้วครับตอนนี้ดูครับบูสกายกี้นะครับส่วนเซลอซี่ครับตรงนี้เข้ามาอยู่ในบ้านก่อนครับหาที่กำบังครับในคอกม้าครับใกล้ๆมีอาริแคทอะคาเดมี่ด้วยนะแต่อาริแคทก็น่าจะยังไม่เรียกขยับลงมาด้านล่างเลยครับเพราะว่าได้ยินเสียงรถกันมาอย่างชัดเจนรู้ว่าเขาไปปักที่ไหนและมีเสียงปืนครับลูกพีชไปยิงได้เป็นวิชชี่มาครับและซับออกทันทีนี่ครับได้คิวมาอีกหนึ่งครับซาเวียงและดูครับซาเวียงเหลือ3นะครับเสียจุกกู้ไปนะครับซีซานครับตรงนี้ขับรถมารีกรุ๊ปจะรับเพื่อนเข้าวงต่อครับเพราะว่าพวกเขาจะอยู่นอกวงอยู่นะตอนนี้เป็นรถมาด้วยกันครับ3คนอบอุ่นแม่ของแนวครอบครัวนะครับตรงนี้ขับมารถครอบครัวครับมาด้วยกันหมดคือถ้ามี4คนก็นั่งมา4แล้วนะครับเฮ้ยขอแปะไว้ก่อนครับขอบวงครับไม่กล้าทิ่มเข้าไปลึกกว่านี้นะครับตรงนี้บอกพอใจแค่นี้ครับท่านผู้ชมครับเข้ามาแล้วระวังด้านล่างมีคนกำลังจะขึ้นมาเจอไหมครับนีออนเกมมิ่งนีออนบอกเอ้ยเสียงอะไรอะเหมือนว่าจะมีรถมาคันเดียวไม่รู้จะวิ่งมาดูหรือเปล่าแต่เขามาถึง3คนนะระเบิดปากันไปก่อนครับย้อยๆมาโดนไหมเสียงอย่างเสียงดังกระหึ่มเลือดยังเต็มอยู่สายโอมอ้อมขึ้นมาให้ครับนิกี้ยังพยายามตามหาไม่แน่ใจว่ามากี่คนครับอยากจะขึ้นมาลองเช็คดูครับด้วยความที่ตัวเองก็มีไม่เยอะอยู่แล้วด้วยครับมีเหลือ2คนสำหรับนีออนอะคาเดมี่อุ้ยแล้วมารถมาก่อนครับอุ้ยใจบายรถครับผมคมมาครับเข้าหัวลูกผีโดนสวนกลับไปนะครับโดยมัฟฟินโดนกลับไปทีครับแล้วก็เอาไปอีก1คนครับกระเด็นตกรถกันมาหมดครับเหลือคนเดียวที่ไม่ได้ขึ้นรถมาปิดให้เป็นนิกกี้ทูเคครับที่ยิงปิดงานครับเซเวียยังนะยังคงอยู่ครับยังไม่ออกจากเกมแล้วดูฮะโอ้โหโดนยิงแจมมาจากดีดีเออีสปอร์ตบีนะครับด้านบนครับต้องเลือกชุบเพื่อนก่อนแล้วได้ยินเสียงปืนก็ตามมาแล้วครับเมจิกยูธครับทรีคิงเดินนำมาเลยครับตามมาจากทันจิโร่แต่เมื่อกี้วงที่4อัปเดตไปทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมแล้วนะฮะโอ้โหใช่ครับวงเฟส4ก็จะไล่ตรงนี้ก็ต้องรีเซ็ตคนก็จะแจมเซเวียจะไปต่อได้หรือเปล่าระเบิดเอ้ยยังไงอู้ตัดสินใจที่ยังไม่ปาเหมือนว่าจะเห็นขวาก่อนคามิอาคิแมนครับไปยิงใส่แฮมซี่ได้แล้วก็ซ้ำออกทันทีครับหลังต้นไม้ระเบิดย้อยไปหูยังไม่ถึงครับซีซานยังดวงแข็งอยู่แล้วกดต่อมีสโมกบังอยู่แล้วจอร์ซัสครับตรงนี้ไปโดนทางด้านของชิปครับน็อกไปแล้วบอดฟุกก็โดนทางด้านของ PRZ น็อกไปเหมือนกันพาราแลกไปโดนเอิร์ธซิลวาครับน็อกดาวลงไปตรงนี้สโมกบังมองไม่เห็นพยายามยิงไปตามขอต้นไม้ครับแต่ว่าระเบิดเหมือนว่าระเบิดจะลอยเข้าไปพอดีครับไอซองได้มาเป็นทางทีทร่วงลงไปเจนนี่ยิงเก็บ3แล้วบอดฟุกเอาระเบิดอีกลูกครับอ่ะมีใครมีอีกลูกไหมยังไงเก็บคนซ้ายหรือเปล่าโช
ชุบกลับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับทางเซเบียกลับไป2คนพยายามวิ่งเข้าแต่ว่าวงมันแรงครับลูกพีทล้มไปกับวงทางเดียบรูกินี่ครับยังเก็บทางสแครปปี้ครับระเบิดลูกท้ายของทางไรซองไปปิดได้ครับเซเบียยังออกไปอันดับที่13ครับใช่ครับแต่ว่ามีคนไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่านี่ครับช่วยเบลตันเกอร์ครับไปโดนชัตดาวน์ครับยิงน็อกไปแล้วซ้ำจากเอิร์ธซิลวาชาร์เปอร์อคาเดมี่ที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับจบอันดับ14นะครับไปแล้วตามกันออกไปติดๆเหลือกัน12ทีม40ชีวิตครับถูกต้องดีดีเอบีขับรถมากับเลือดน้อยนิดด้านล่างนี้ก็รถขยับเหมือนกันแต่ว่าระยะไกลครับนี่ครับซองแจ็คคิมนะฮะ SW Academy นะครับมีอยู่2คิวแล้วตอนนี้ครับยึดพื้นที่กระจายตัวกันอยู่ในวงเฟสที่4นะครับอีกประมาณสัก50วินาทีครับกำลังจะบีบต่อนะฮะอุ้ยขอวัดสักหน่อย1เมตรก็เสียวได้ฮะรีบกลับมาหลบด้านล่าง3คนวิ่งไปให้เพื่อนขับนำหน้าไปคนเดียวเมื่อมีรถปักคันเดียวก็ขอออกมารับก่อนครับก็ลงไปปักพื้นก่อนเลยอ่ะกระสุนปักเข้าหัวแล้วซ้ำออกทันทีครับนึกว่ามาคนเดียวปุ๊บเพื่อนไปอีก3เมจิกบอกว่าเราเตรียมตัวกันมาแล้วครับช่วยกันรุมเก็บออกไปพาราเล็กซ์ไม่รอดีดีเย่สปอร์ตบีออกไปอันดับที่12ครับแต่ว่าก็ล้มวงกันไปเหมือนกันนะและมีคนรอคำต่อครับชัยวัฒน์ยิงกดจากด้านบนเอิร์ธซิลวาเอาคิวไปครับโอ้ยแล้วคมเหลือเกินครับดูฮะยูนันเดสครับส่งไป2นัดเข้าหัวทางด้านของทรีคิงไปกลายเป็นว่าเมจิกยูธตอนนี้เหลือแค่คนเดียวครับทันจิโร่ครับแล้ววงอัปเดตต่อครับพี่โจอี้ตรงกลางครับกลางวงใครเป็นทางด้านของเทียทอนไฟอีกแล้วเฮ้ยเอาตัดกันต่อครับผมตรงนี้เข้าต่อไม่ได้เลยครับคือขึ้นมารุมปิดไปได้นะแต่ก็โดนปิดเองเหมือนกันนะถูกต้องอะไรก็ไฟนี้มาดิเซตตัวกันเรียบร้อยสำหรับทางชัยวัฒน์ครับด้านนี้จอห์นจัสมาขอปาขอเชิงยามโรกินี่ไปยิงใส่ทางคาบินอังเกอร์แมนครับแฉงโดนจิงร่วงไปโดยพาราสุกซับทันทีครับมาครับเอาเลยครับโดนตัดไปก่อนนะครับไอคอนิกอะคาเดมี่ฮะจอห์นซัสดึงเชิงอยู่หลังโกดังมีคนมาเติมนะฮะอาริแคทอะคาเดมี่กับไอคอนิกใครจะออกไปครับขอบวงทางด้านซ้ายครับทางด้านบนนะแซมแมสยังวนรถอยู่นะครับพยายามหาทางเข้ามาช่วยแจมครับอุ้ยโอ้โหระเบิดทำดาเมจได้แล้วเรียบร้อยการโนนิกที่รอดมาคนเดียวตั้งแต่ต้นเกมครับโดนปิดงานไปแล้วจากทางของแยมโบกินี่จบอันดับ10ไปครับออบิทอะคาเดมี่อยู่มานานเหมือนกันครับแต่อดคะแนนอันดับครับออกไปอันดับที่10อีกนิดเดียวฮะตอนนี้เหลือ9ทีมแยมโบกินี่ยิงต่ออีกแล้วครับผมเข้าหัวเอิร์ธไปครับลงไปนอนกองทันทีมีใครต่อหรือเปล่าหรือว่าจะขอเนียนๆไปชุบเพื่อนกันก่อนไอคอนิกครับดันเข้าไปหาทางอาริแคทครับเอาเลยครับเข้ามาในโกดังได้แล้ววางแคนซี่ครับไปด็อกหน้าของบ๊อบซอรัดได้แล้วมีคนเนียนเข้ามาในโกดังแล้วเวทรออยู่แล้วซองใจคิมครับไปซ้ำแต้มคิวมาให้กับทีมได้ครับ FW Academy ไปไกลนี้จริงมี AG แอบมองอยู่เหมือนกันนะครับทาง AGX ไม่รู้เวทจะหยุดตรงไหนครับอ่ะอีกด้านหนึ่งอ่ะจอร์จเว็บครับโดนยิงร่วงลงไปโดยเด็กชื่อเอนาลีเฮ้ยระเบิดจากแรมโบกินี่ครับผมไอแยมโบกินี่ขอไปนะครับไปโดนทางยูนาเดสครับร่วงลงดูครับมาบักเล็กใจดื้อต่อยัดต่อไว้ระเบิดเฮ้ยโอ้โหสเปรย์เข้าไปทะลุหน้าต่างยังไม่โดนครับโอ้โหแล้วชั้น2มีคนดักอยู่ด้วยนะครับของทางธีรธรไฟครับแล้วยังไงแล้วระเบิดเข้ามาดูครับอับดุลรามานครับไปดับเบิลระเบิดน็อกไปจากโรบินฮูดแล้วก็โจชเวตได้แล้วโอ้โหน็อกไปหนึ่งสติ๊กกี้ดีโดนอับดุลรามานไปเก็บ3แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังเหนียวมาคนเดียวไม่ไหวเป็นอับดุลรามานเอาไป4เลยครับโอ้โหเป็น3นะครับตัวสตีลคิวไป1นะเฟดออกไปเรียบร้อยอันดับที่9ครับเซโรซี่ไปยิงต่อครับได้เป็นเอิร์ธซิวาครับผมยูนาเดสโดนยิงร่วงต่ออีกทีหนึ่งคามินอัลเกอร์แมนโดนยิงร่วงไปและเป็นทางยาโบรกินี่เก็บคิวให้ทางคอนเซนเทรตครับเราไปซัดยังคงซัดต่อครับได้มาอีกหนึ่งซิฟอีกกดทางจอจัดล้มลงไปเมตาก็โดนยิงร่วงไปโดยจอจัดก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับแต่จอถูกจัดออกจากเกมไปครับดูครับโอ้โหไฟกันรัวๆเดือดๆนะครับวงที่5ตรงนี้และคนสุดท้ายเวทครับไม่ไหวจริงๆครับจบอันดับ8ไปครับจากฝีมือของ AGX ที่มาแจมอยู่ด้านหลังแล้วไฟครับมาไม่ถึงครับคอนเซนเทรตน็อกคิว1แยมโบกินี่พยายามเอาตัวรอดอยู่แล้วจะมีคนมาเสริมครับ FW ตรงนี้จะปะทะกับคอนเซนเทรตครับแล้วชัดดาวอยู่ข้างนอกครับโอ้ยแจมหรือเปล่าครับด้านหน้าซัดกันรัวๆครับยาแซดดีกดไม่ได้ก่อนครับซัดทันทีโดนสวนกลับไปอีกทีโดนเคาะล้มลงไปและเคนเนดีขึ้นมายิงเก็บบูสกายเอาละครับ
มาฮะน็อกอยู่1ครับ PRZ ตรงนี้มี5คิวแล้วครับยังไม่ปะทะกันโดยตรงนะครับตอนนี้ครับโดนยิงแกมาจาก MITH Academy เหมือนกันอยู่ไฮกราวด้านบนระเบิดมาของเซรอซี่เห็นเป็นสายมาแต่จองแกคิมครับโอ้โหเฮดช็อตเซรอซี่ไปแบบคมๆเลยฮะระเบิดมากระสุนกลับครับระเบิดไม่โดนด้วยฮะร่วงลงไปแต่ยังมีมุมอยู่นะด้านบนและชัดดาวมีมุมเข้าหรือเปล่าเหรอครับอยู่ด้านนอกมานานแล้วครับทางชัยวัฒน์รอฉกอยู่และเรียบร้อยครับโดนฉกไปก่อนตรงนี้เคนเนดี้เคหันไปเจอพอดีครับชัยวัฒน์ Academy จบอันดับ7ไม่มีทางเข้าจริงๆครับอยู่คนเดียวข้างนอกแล้วคณะเขาไฟท์กันไม่จบสักทีอะใช่ครับแล้วดูครับ MITH ครับรอบนี้มาดีเหมือนกันครับติดท็อป6มาแล้วด้วยนะครับตอนนี้มีแต้มแรงครับขึ้นมาแล้วเห็นโล่งๆยังไม่ยิงลาเต้ใจแข็งเหลือเกินแล้วกดซะเลยครับเนี่ยนะครับนี่ขอแค่นิดหน่อยนะครับส่วนทางด้านขวายังคงชิดกันอยู่2ทีมเหมือนเดิม FWลองรอรับกับ MITH ด้วยครับคอนเซนเทรตข้างหลังก็อยากรับเอายังไงดีรับ2ทีมพร้อมกันเลยหรือเปล่านะฮะ2รับฉันรับไม่ไหวนะตรงนี้2รักนะเอาละมียิงเคาะข้ามไปครับจาก MITH ได้มาไหมไปน็อกวงครับโดนตัดจนเลือดเหลือน้อยแล้วเข้าวงไม่ทันอยากกระซ้ำเอาคิวครับพยายามสุดเข้าไปอยู่แต่หญ้ามันบังไม่เป็นคิวของใครอะไหลใต้ไปนะครับนอกวงครับไรเกอร์ครับน่าจะเหลือคนเดียวครับเจอรี่นะครับของคอนเซนเทรตแต่ว่าตรงนี้ว่าแคนซี่ครับนอนเป็นงูครับรอฉกแชมป์ตินโยครับถ้าขึ้นมาสูงกว่านี้น่าจะโดนแล้วเจอรี่ก็ไม่ไหวครับจบอันดับ6ไปครับคอนเซนเทรตอะคาเดมี่ไปกับวงทั้งคู่เลยครับบอกว่าเราเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องมีใครเอาคิวเรานะครับอุ้ยระเบิดเปล่าทั้งคู่โดนคอต่อเลยทันทีครับแซดยับยิงกด2ครับได้มาเป็นจับลูกน้องแต่โดนขโมยคิวไฟพลัสบอกว่าขอสักหน่อยละกันนะมองอยู่นานแล้วอีกคนหนึ่งก็เลยต้องรีบซ้ำครับพีอาแซดเอาไปครับอุ้ยแล้วขึ้นมาพยายามกดใส่มิดเอครับยังไงดีเซรัสซี่สวนมาน็อกได้1ครับพีอาแซดโดนน็อกไปตรงนี้เดือดเลยซอใจคิมขึ้นมาแจเหมือนกันยิงอยู่อุตราเต้นอนมุมมันค่อนข้างที่จะปิดครับเนินต่ำแล้วยังไงปาแฟดไปก่อนครับดึงจังหวะอยู่ครับซอใจคิมใช่พยายามยื้อเวลาให้เพื่อนครับให้เพื่อนดึงกลับขึ้นมาและรีเซ็ตตัวนะครับตอนนี้กำลังค่อยๆเติมยาของเวลาแป๊บหนึ่งด้านบนนะก็ต้องมียิงค้ำอยู่เหมือนกันครับอาริแคทอยากจะแจมเรื่อยๆครับเฮ้ยโอ้แล้วระเบิดของซีโรวันไปน็อกทางด้านของอับดุลรามานครับและซีโรวันก็ไหลตายนอกวงไปจบอันดับ5ครับอัมบูรี่เกมมิ่งเอ็กซ์ตอนนี้เหลือท็อป4ครับ4ทีมสุดท้ายจำนวนคนเยอะด้วยครับแต่ละทีมFW จะเอารอบนี้หรือเปล่าครับรอบที่แล้วนี่คือมาแบบหนักจัดๆแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ไก่รอบนี้อาจจะจัดไปให้ทุกท่านได้เห็นครับเฮ้ยขวามาปาแล้วลาเต้รับไว้อุ้ยลาเต้บอกขอจัดให้ก่อนเลยครับไม่ยอมง่ายๆรุ่น2อย่างคมอ่ะอุ้ยซิปเข้าไปแจมด้วยครับไม่รอด FW ได้แค่2คิวว่าจะจัดไก่รอบนี้หรือเปล่าครับ3ทีมที่เหลือจัดให้ก่อนเลยครับออกไปอันดับ4ครับเฮ้ยลาเต้เฮ้ยเพื่อนโอ้โหยิงระเบิดเลยตอนนี้ครับออนไฟครับลาเต้แต่ว่าตอนนี้มีแค่2คิวเท่านั้นครับส่งเนทไปด้านหน้าเนทมันถึงไหมเนทลงแหล่งโอ้แต่ว่าเลือดเหลือ1ตรงนี้ดวงยังแข็งอยู่ลาเต้ฮะเหลือ1คือเหลือคนเดียวด้วยนะถ้าไปคือไปเลยครับแต่ยังรอดได้ครับแล้วมันมีอะไรให้สังเกตกันอีกแล้วครับคุณบุ๊กธีราธร5ครับมาดีอีกแล้วท็อปอีกแล้วครับโอ้โหไม่ยอมเลยสักเกมอะคือมาตรฐานแกมาชัดมากครับสำหรับเทียร์ทอนไฟนะครับดูฮะแต่ว่าต้องเคลียร์ลาเต้ก่อนนะครับทางฝั่งของอารีแคทอีสปอร์ตครับถ้าจะปะทะกับทางด้านของเทียร์ทอนไฟครบ4ต้องเคลียร์นะฮะนั่นไงต้องยิงก่อนแล้วลาเต้อยู่ฝั่งนี้และถ้าอารีแคทเสียไปคนหนึ่งเทียร์ทอนไฟนี่ยิ้มและเก็บไก่3ห่างเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นโอ้โหถูกต้องครับพี่โจอี้ครับเดี๋ยวต้องรอดูนะเพราะว่าวงเนี่ยมันบีบลงมาด้านล่างหาเทียทอนไฟครับแต่ว่าอารีแคทบอกปล่อยเลยครับลาเต้ก็ลาเต้เถอะขอลงมาทิมก่อนครับเข้าวงมาจะมีคนหล่นไหมหล่น64ดาเมจเข้าหัวมาแต่ว่าเอ้ยรถชนมาแล้วเรียบร้อยตอนจังหวะโดดตูดรถพังแล้วด้วยยังไงตีลังกาโอ้หายไปครับ2เลยเทียทอนไฟอีกแล้วครับรอบนี้โอ้โหมิดเอบอกว่าขอเอาคิวแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะธีรธรไฟเอาไก่ไปเราขอเอาคิวนะครับยิงน็อกมาแต่ว่ายังไม่ได้ซ้ำครับลาเต้ขอหลบไปก่อนดูครับหวังว่าคนสุดท้ายจะโดนธีรธรไฟครับเอ๊ะยังไงระเบิดจะไปไหม
แฟตไปก่อนเน็ตหมดไงเน็ตหมดต้องเติมหรือเปล่าแม่อันนั้นมันเน็ตนะฮะตรงนี้ยังไงดีแม่ลาเต้ชงเองเล่นเองก่อนเลยนะเอาเก็บไปอีกหนึ่งน็อกไอต้าล้มไปแล้วลาเต้เอาคนสุดท้ายเป็นอับดุลยิงจากอีกด้าน4ต่อ1คุณคิดว่ายังไงจบเลยทันทีละกันโอ้โหไม่ไหวจริงๆนะฮะตายที่มาแล้วมีท่าแล้วมาแล้วโอ้เกมที่แล้วเพิ่งแซวไปอะว่าต้องไปจบที่ไหนครับวงแรกนะครับจะด้านล่างเลยหรือว่าจะขึ้นไปด้านบนก็มีโอกาสทั้งคู่นะครับหรือว่าจะไปที่เกาะแต่เราไม่ค่อยเห็นนะใช่ครับคือแพทใหม่เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับว่าวงจะไปจบเกาะนะฮะก็หายไปนานครับไม่ได้พาวงเกาะมานานมากจริงๆครับถ้ามีเป็นสีสันสักหน่อยก็น่าสนใจดีแต่ผู้เล่นบอกว่าอย่าเลยนะฮะทำร้ายเกินนะตรงนี้แหมสนุกนักภาคนะทำลายนักแข่งตรงนี้ครับผมเอาละครับกระจายตัวกันลงไปครับช่วงต้นเครื่องดูแล้วก็ยังคงสบายดีจุดที่มีอยู่ใกล้กันก็คงไม่พ้นที่เดิมแหละครับตอนนี้แต้มเป็นยังไง 2-1 เปกาโดอีสปอร์ตนะครับเจอกันแล้วหลังคายังมีเช่นเคยนะครับหลังคาทั้ง2ฝั่งลงฝั่งละ1คนอามารีเกมมิ่งครับเฮ้ยเฮ้ยลูกซองมาแล้วเหมือนรู้อ่ะเรียบร้อยไปแล้ว1ครับโอ้โหเนี่ยตีลี่เลอร์ป้าครับโดนไปก่อนครับแล้ววงมาทางด้านขวานะครับท่านผู้ชมครับดูครับเฉียงออกขวาของแผนที่ไปเลยแต่ว่าเราโฟกัสกันอยู่ไฟนี้อยู่ครับดีขวาสุดนะครับผู้เล่นอยู่ในวงน้อยครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้ห่างไกลจากลายเครื่องบินเลยแล้วก็มีเกาะอยู่ในวงด้วยแต่ว่าไม่น่าจะได้ไปครับอ่ะชอปเปอร์โดนยิงมาแบบเจ็บหนักยังไงดี47ล้มไปแล้ว1อีก1เจ็บมาฮะแต่ดีทีนายกิกี้มีแค่มินิเท่านั้นครับแต่ว่าลูกซองมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่านะครับแต่เดินออกมาจะเดินออกมาแล้วลูกซองแฝดจัดไป2นัดเต็มๆแล้วเดินลงมาจัดอีกไหมจัดอีกไหมเรียบร้อยอุ้ยยังเฮ้ยสวนกลับหรือสวนเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมีซ้ำ2นัดมีซ้ำ2นัดนะในนี้บอกว่าเลิกทับเราได้แล้วนะเอาเล่นเกมมิ่งเอ็กซ์นะไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเป็นอย่างไรอาจจะโดนเก็บคืนซ้ำคืนก็ได้อะอันนี้ไม่รู้นะนี่ครับแม่ประกาศสักดาเลยนะครับทางฝั่งของ Amuri Gaming X ครับว่าอย่ามาแหย่มนะครับบ้านของพวกเขานะฮะตรงนี้โหดูว่าเป็นจุดหลักของทั้ง2ทีมอยู่แล้วนะตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันครับก็ไม่รู้ว่าจะมีใครยอมใครหรือเปล่าอาจจะยาวกันไปจนถึงครึ่งทางของทัวร์นาเมนต์เลยก็เป็นได้ครับใช่ครับแล้วออกมาลงกลางถนนเฮ้ยขับรถต่อหน้าต่อตาเว้ยพาราแล็กบอกไม่กล้ายิงนะปืนไม่พร้อมโอ้โหทอมมี่กันนะแล้วกระสุนมีแค่30นัดด้วยครับแหมคือทำวิ่งดีอย่างเดียวไม่ได้นะตรงนี้ปืนต้องดีด้วยนะครับใช่ครับของต้องดีของต้องพร้อมครับเฮ้ยขยับแยกกันมาคนละทางเอ๊ะเริ่มมีกระสุนไกลแล้วเป็นแสลมครับที่ยิงเคาะเนี่ยหูเห็นแน่นอนครับบ้านด้านหน้าพวกเขามีคนขับรถเข้าไปจอดและส่งเพื่อนลงไปครับสำหรับ Magic Use นะครับ Magic Use ก็ยังถือว่าผลงานยังโหเรียกว่ายังไม่ค่อยดีนะครับอยู่ท้ายตารางเลยใช่ครับผมยังคงอยู่อันดับที่16ก็ต้องเร่งฝีมือกันหน่อยแหละครับใช่ครับแต่บางทีมนะบางทีมเวลาที่ช่วงแรกเล่นไม่ได้แต่พอจับจุดได้ปุ๊บนี่ตีกลับมาสู่ตารางด้านหน้าได้ไวก็มีเหมือนกันครับอันนี้เพิ่งเป็นวันที่2ฉะนั้นทุกทีมยังมีสิทธิ์ลุ้นครับใช่ครับนี่ไลน์อัพครับ PK ครับแต่ซองนะครับคิกกี้แล้วก็รวมไปถึงทันจิโร่นะฮะ Aricat Esports Academyอยู่ในอัลคานติราซึ่งก็เป็นพื้นที่สบายๆวิ่งฟาร์มกันในเมืองโดยที่ไม่มีใครมายุ่งตอนนี้ก็60ชีวิตทุกทีมไม่ได้มีชนกันนอกจากจุดเดียวจุดเดิมนะครับนะที่เปกาโดนะครับตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับไม่เห็นคิวฟิกขึ้นมาน่าจะไปแล้วเรียบร้อยจบอันดับ16ไปนะครับท่านผู้ชมครับใครที่เพิ่งมาก็เปกาโดไปแล้วนะแม่ Amuri Gaming X ครับได้มาอีกแต้มหนึ่งนะฮะเก็บ47ไกลใช่ครับได้มาครบ4ครับด้านบนแชมป์จินโจขับมาที่ลาเบนิต้าครับนำทับมาให้ก่อนเฮ้ยแอร์ดรอปมีแอร์ดรอปมาไม่มีอะไรให้ดูเรามาดูแอร์ดรอปกันดีกว่า
เอายังไงดีครับแน่ฮะเลี้ยวออกนะครับหันขวาไว้ก่อนไว้ก่อนนะปล่อยไปก่อนผมว่าแอร์ดรอปถึงแม้ว่าจะใกล้ครับแต่ว่าตรงนั้นมีบ้านครับอาจจะมีคนอยู่ก็เป็นได้ฉะนั้นเราขอปลอดภัยไว้ก่อนใช่ครับไม่เสี่ยงเลยนะครับสำหรับมิดอะคาเดมี่ฮะเอาละครับออร์บิสอะคาเดมี่ครับทีมนี้ก็ต้องเป็นอีกทีมนึงครับที่ต้องเร่งเค้นฟอร์มออกมาให้ได้นะครับท่านผู้ชมครับไม่งั้นนี่โอ้โหลำบากเหมือนกันนะครับในโซนลุ้นแชมป์นะครับมาดูของในกล่องกันครับผม MK14 นะครับ Mark 14ครับมาพร้อมกับกระสุน30นัดมีซัพเพรสเซอร์ให้มาด้วยนะครับเกราะหมวกกระเป๋าให้มาครบครับแล้วก็แถมอะดรีนาลีนไซเรนมาอีก1อันครับใช่ครับโอ้ยแล้วโอ้ขับรถมาได้บายซะเลยครับแม่เมจิกยูธขึ้นมาโดนทางด้านของ DA Sport B กดใส่อยู่ครับแสลมแสลมบอกเฮ้ยแยกย้ายดีกว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยรถติดอาวุธยับมากันแบบว่าพร้อมยิงมากๆเห็นเขาเป็นมอไซค์เห็นเขาเป็นมอไซค์เลยขอยิงสักหน่อยเผื่อว่าจะร่วงนะครับแล้วก็เมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กลับไปอยู่ในโซนของตัวเองได้ครับเนี่ยแย่ๆกันไปนะครับเมื่อกี้กลัวทางฝั่งของ Magic Use ดักยิงเหมือนกันนะครับก็เลยเลือกที่จะถอยไปก่อนครับตัดมาที่เดนเฮดเนสเซอรี่ครับโรบินฮูดครับเดนเฮดเมื่อวานเกมสุดท้ายเขาได้กินไก่ไปนะพี่โจอี้ครับไม่รู้วันนี้จะมาหรือเปล่านี้จะเกมสุดท้ายอีกเหมือนเคยหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันนะฮะเมื่อวานเกมสุดท้ายเป็นแมปแมปอะไรมิรามาแมปนี้เลยแสดงว่าเขาก็ได้ในมิรามาอยู่แล้วนะครับเฮ้ยเขาใส่ไปครับด้านหน้าเป็นวาคันซี่ครับจากเอสปิลแต่ว่ายังเนียยังเนียบอกว่าเฮ้ยเอ้ยจะไปไหนตามล่าค่าหัวอยู่ครับวาคันซี่ตอนนี้โดนกดมาแล้วหูวิ่งหน้าทิมมาเลยครับมอไซมอไซจุ๊บลงไปได้ครับแต่ยังโดนยิงไล่ต่อนะยังเนี่ยโดนยิงสวนกลับมาเหมือนกันครับเพราะว่าทาง FW มีค้ำจากบนเขาและก็มี AGS ครับเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นครับรถชนเพื่อนร่วงลงไปครับโอ้โหแล้วยังเนี่ยครับนอนหลบอยู่ซอกหินนะฮะเมื่อกี้แม่ยังดีครับที่รอดมาได้ครับทางฝั่งของ Deathless Nursery นะครับส่วนคนนี้ก็ถือว่าขับรถได้ค่อนข้างชำนาญเลยครับวาเคนซี่ครับตรงนี้ออกมาได้ติ่งนักบิดนะติ่งโยกไปยกมาได้สวยครับเอากลับไปรวมตัวกับเพื่อนในวงเรียบร้อยครับชาวไบเกอร์นะตรงนี้ฮะดูครับบัตฟุกเฮ้ยอยู่หายกาวสุดๆเลยแต่ว่าโอ้โหโดนสวนขึ้นมาครับเกือบหงายชะดามาเหมือนกันครับจอห์นจัสก่อด้านบนครับถึงแม้ว่าจะมีไฮกราวที่ดีแต่ว่าเวลาโดนยิงล้มมาทีเนี่ยการจะค่อยๆขึ้นไปชุบเพื่อนนี่ใช้เวลานานหนักๆเลยครับถ้าไม่ได้มีใครอยู่ด้วยครับใช่เลยครับต้องคอยระวังตัวอ้าวด้านนี้น่าจะเจอเหมือนกันครับสแครปปี้ย่องมาสายย่องนะฮะย่องมาหลบก่อนแล้วสแกปปี้เปิดตัวเปิดใจมายิงกดใส่เลยครับแล้วสติ๊กกี้ดีเห็นแล้วครับต้องเดินหรือเปล่าหรือว่าจะเข้าบ้านไปหลบครับดูฮะมีกาสมินคอยค้ำไว้อีกคนหนึ่งครับสแกปปี้จะหนีไหมวิ่งไปอยู่ใกล้ๆรถและก็ขึ้นสตาร์ทเครื่องรีบเร่งออกไปครับโดนยิงไล่ตามจ่อรอได้หรือเปล่าไม่ทันครับหนีขึ้นไปได้ก่อนซีโรวันนี้อยากจะมาปักต่อเลยทันทีถ้ารอเขาแตกนะดูครับสแกปปี้ครับทามมิ่งดีอยู่ครับจังหวะออกนี่ซีโรวันยังมาไม่ถึงนะครับแล้วโดนยิงคอต่อเนื่องมาเฮ้ยเฮ้ยแม่กัดไม่ปล่อยเลยเว้ยตรงนี้ตามเรื่อยๆครับบอกว่าดาเมจหวังผลไม่ค่อยได้ไกลๆแต่ว่าขอให้เขาเจ็บใจไปก่อนยิงใส่ไปครับขู่ไปก่อนนะฮะว่าอย่ามาใกล้ๆแถวนี้นะครับตัดมาที่อะไรแคทeSport Academy ครับมีต้าครับจุ่มบูโซนอยู่เลยนะพี่โจอี้นะโอ้โหไกลพอสมควรครับวงมันเจ็บๆคันๆครับวงแรกครับรู้สึกมันดีฮะยังขับอยู่ด้านนอกได้แล้วบอสซารัตโดนยิงร่วงลงไปซีซั่นครับไปยิงได้จูครูยิงซ้ำเลยทันทีครับเดี๋ยวได้แต้มคิวมาให้กับซาวิยังนะฮะดูครับโอ้แล้วด้านบนนะครับบอสซารัตเรเทดเดอร์เซอรี่เสียไป1แล้วครับเปียครับผมหลังจากเก็บคิวได้ยังไงขับมาไม่ได้ไปเก็บกล่องนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันดูเสี่ยงครับขับรถตรงออกมาเลยเนี่ยจอดก่อนแปะไว้หาพื้นที่ต่อนะฮะต้องระวังครับโล่งๆอย่างนี้เนี่ยหูยโดนน็อกมานี่โดนซ้ำอย่างง่ายๆเลยแต่ว่าด้านหน้าครับเหมือนจะมีเปิดฉากยิงครับพาราแล็กซ์กับทางด้านของเดทเฮดเนเซอรี่มาแล้วโล่งๆมา27ดาเมจจ่ายไปแล้วฟอลโล่ต่อมายังขับรถหลุดไปได้ฮะไม่ได้หลุดมาทางเซเวียครับเซเวียอยู่ไกลๆได้แค่มอง
เดย์เทรดเนสซี่เลือกที่จะมุ่งหน้าลงทางใต้ไปครับก็ผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยจะมีใครรับต่อหรือเปล่าเห็นม่วงๆด้านหน้าไม่รู้จะไปถึงไหมวงอัปเดตต่อมาออกซ้ายมาซ้ายบนด้วยนะครับตรงนี้กลางวงเนี่ยโอ้โหหลายทีมเลยครับซาวียังดีเอสปอร์ตบีและรวมถึงหลายๆทีมครับที่มีพื้นที่ในวงแล้วนะครับใช่ครับผมบายบายทะเลไปแล้วนะรอบนี้ดีดกลับให้เลยตั้งแต่เฟสที่2ครับเฮ้ยโรบินฮูดจอดก่อนครับไม่ไหวจริงๆครับโดนเคาะมารัวๆเลยครับกลัวรถจะใช้งานไม่ได้แต่ว่าคนนี้ไปแล้วฮะแหมมีคนมาก็ต้องมีคนไปนะครับคิกกี้บอกผมขอไปเองดีกว่าใช่ครับเพราะว่าอยู่ข้างหน้าคนเดียวครับเมื่อรถมาเยอะเป็นปกติที่จะรีบไหวตัวออกไปครับบอดฟลุกไปยิงได้มาเป็นแชงขอร่วงไปครับขอรีโหลดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวซ้ำต่อได้ไหมได้ไหมแล้วสโมกแตกมาโอ้โหดวงยังแข็งอยู่แล้วอีกเม็ดเรียบร้อยเขาน่าจะจอดแล้วไปบังเกอร์นะฮะดูฮะใช่ครับรอดไปได้หวุดหวิดครับมีสโมกบังด้วยครับพยายามสุ่มเข้าไปฮะแต่ไม่ได้ครับนี่ครับแล้วคิวอาร์โค้ดขึ้นมาสแกนแล้วนะครับยังลุ้นกันยาวๆครับต่อแรกนะฮะ3ต่อด้วยกันต่อแรกคือลดราคานะครับเหลือ 1,890 บาทครับจากราคาเต็ม 2,990 บาทนะต่อที่2ก็สแกนครับเพื่อไปลงทะเบียนลุ้นรับครับ2กล่องด้วยกันนะฮะเขาแจกวันละ2กล่องเลยนะครับและต่อที่3ต่อที่3แล้วถ้าเผื่อคุณไม่ได้อ่ะวันต่อไปคุณยังมีสิทธิ์ลุ้นยกไปให้นะครับยกสิทธิ์ต่อไปให้ครับผมถูกต้องถูกต้องนะครับคือใครลงทะเบียนก่อนก็ยิ่งได้เปรียบกว่านะครับลงได้เรื่อยๆครับลงได้เรื่อยๆเอาล่ะตอนนี้การขยับตัวไปไหนกันต่อดีไอคอนิกบอกว่าขยับรถมาตั้งรอเฉยๆครับให้พร้อมออกตัวเสมอแต่ว่ายังไม่อยากจะไปนี่ฮะเฟส2ยังมีเวลาครับสบายๆกันแต่ละทีมนะถูกต้องถูกต้องอุ้ยมาแล้วฮะดูครับใกล้ๆกันเลยครับ2ทีมนี้ครับ FW Academy กับทางด้านของ Alicat ครับโอ้แล้วโดนประฉากยิงมาครับซิซิเลียนบอกเฮ้ยแม่นเกินด้วยตรงนี้ถอยมาก่อนแล้วสติ๊กกี้ดีครับสวนขึ้นไปบ้างแล้วเป็นธีราธรไฟว่ะแชมป์หัวตารางของเราตอนนี้มาดูกันครับว่าจะมีอะไรที่พลิกให้เขาหล่นรถหรือเปล่าบางทีมาเดือดๆแต่ว่าถ้าดวงจะสวยก็บีสวยได้ครับยังอยู่ครบนะอยู่ครบใช่ครับโหแล้วมารีกรุ๊ปกันครับดูฮะขอบวงทางซ้ายครับมีบ้านเล่นครับเด็กดื้อเอ็นรีครับซูมหาอยู่ได้พื้นที่แล้วก็ขอรอเลยครับขอบวงตรงนี้อาจจะมีคนเข้าอ๋อบีดแอคเคดามี่ยังคงอยู่ที่บลูโซน2คนนะครับขับรถมาด้วยกันไปดีกว่าที่เหลือรอเลยครับก็ขับรถไม่ข้างหน้าพวกเขาน่าจะไม่มีใครมาดักนะครับเพราะว่าค่อนข้างไกลเลยนะครับแล้วบูโซนก็บีบแล้วด้วยครับแม็กซ์ซามาครับแต่พื้นที่ก็แอบขับยากเหมือนกันครับเป็นหลุมเป็นบ่อต้องขับช้านิดหนึ่งนะครับใช่ครับด้วยพื้นที่ด้วยนะครับของด่านมิราม่าเนี่ยค่อนข้างที่จะขับรถลำบากเหมือนกันดูฮะเมจิกและเซเบียโอ้แต่ว่าเมจิกแอบดีกว่านะครับเป็นพื้นที่ไฮกราวครับบ้านของทางเซเวียยังนี่โอ้โหอยู่เป็นหลุมแล้ววงอัปเดตมาต่อเนื่องเลยครับท่านผู้ชมครับพี่โจอี้ลงมาด้านล่างครับออกจากกลางๆบ้านของ DJ Sport V ถือว่าสวยเหมือนกันนะฮะยืนเอาไว้อยู่แล้ว2ที่จะขยับโยกเลยหรือเปล่าเหมือนขึ้นรถมาแล้วครับ DJ บอกว่ามาอย่างนี้สวยเลยขอไปตั้งหลักกลัวมีใครปักแต่ที่จะปักกันก่อนครับท้ายบนของวงครับวนลงมาแล้ว2ทีมไอคอนิกเฮ้ยไปเลยมั้ยไอคอนิกได้บ้านนะโอ้ยจอดบ้านรอด้านล่างครับแต่ AW บอกไม่เอานะฮะบ้านมันไม่ค่อยสวยครับขึ้นเขาดีกว่าไปกดเขาหรือเปล่าจะจอดมั้ย AW Academy ด้านบนขับรถไปรีกรุ๊ปกันก่อนฮะจอดอยู่ด้านบนครับด้านบนการยิงกดลงมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับคือไม่ใช่ว่าข้างล่างเนี่ยกลัวดาเมจแต่ว่าข้างบนเนี่ยกลัวตกเขาอะใช่ฮะโอ้โหลื่นถลายระหว่างทีที่บอกเลยน็อกมีน็อกครับผมเออล่ะมามาชนด้านนี้กันแทนครับเฮ้ยบิวยิงเข้าไปและธีราธรไฟบอกว่าวันนี้วันของเราครับเก็บ2มาเลยครับเด็กชื่อเอนาลีกดมาก่อนและเคนเนดีโดนยิงล้มไปก่อนโดยบราเกลิก
อับดุลครับยิงซับเอาคิวให้เลยทันทีครับอีกด้านหนึ่งมีคอนเซนเทรตวูสกายยิงใส่ทางคิกกี้ไปด้วยครับ PRZ ไปยิงได้มาอีกแล้วยังไงปิดเลยไหมระเบิดยัดมาครับโซจะคิวแทบล้มแล้ววาซาบิครับไปโดนเปิดน็อกมาจากหน้าบอดฟุกมาแล้วง้างระเบิดอยู่เหลือคนเดียวครับบาการิกฮีทอนไฟจะจบไวเลยหรือเปล่านะครับและดีครับโอ้โหวาซาบิโดนซ้ำไปแล้วจากบอดฟุกครับแล้วเหลือซองแจคิมครับอยู่บ้านด้านหน้าครับแล้วปาไฟไปก่อนปาไฟเข้ามาบาการิกเดินอยู่อับดุลรามานครับสายตายมาเฮ้ยแล้วอย่างแม่นบาการิกบอกเฮ้ยเข้าข้อจัดจัดแล้วมีคนขับรถลงมาจะช่วยมาพีอาร์เซตวันออนวันวันออนวันแล้วกดอยู่โอ้โหเข้ามาซ้ำก่อนครับหาเจอหรือเปล่าอ่ะนี่ไงสะดุดขายังไงอ่ะสักนิดหนึ่งเลยครับผมแล้วก็กลับมาหลบพร้อมกับเลือดที่เหลือน้อยครับจะรอดตัวไปหรือเปล่าครับตอนนี้ทุกทีมน่าจะอยากให้หายไปนอนเติมเลือดก่อนครับมาครับพร้อม1-1กันต่อแล้ว FW Academy กับทางธีรธร5 Academy ครับเมื่อกี้ลาเต้ครับโดนเปิดน็อกไปครับจากสแคปปี้เอาละครับ PRZ กับทางด้านของบาการิกเด็กดื้อครับ1 on 1ครับจะเป็นธีรธรหรือเป็น SW ครับที่จะจบออกไปก่อนนะครับรอดูเลยอุ้ยแล้วใกล้ๆมีคนมาด้วยนะพี่เจ้าอี้นะฮะใช่ครับคอนิคจอนที่อยู่บ้านด้านล่างค่อยๆมาเลยครับเห็นไฟกันอ้าวลาเต้โดนเก็บซ้ำไปสแครปปี้ไปยิงใส่สโลซี่ต่อครับโอ้โหวันนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับทางฝั่งของมิด A นะฮะแม่โดนตัดไปเราเห็นได้บ่อยนะครับในหลายๆเกมที่ผ่านมาแล้วทรีคิงบอกงานเข้าเลยโคไลเกอร์ขึ้นมาชุดเดียวครับเก็บทรีคิงไปแล้วไลเกอร์โดนยิงสวนมาเหมือนกันเพื่อนเขาพยายามจะยิงกดมาครับจากแต่2และเรียบร้อยบูสกายไปเก็บซ้ำทางด้านของทรีคิงมาแล้วเซลซี่ครับโดนซ้ำมาจากทางของอนาโตมี่เหมือนกันใช่ครับผมทาจิโร่วิ่งขึ้นมาต่อครับมารอรับแต่ว่าเหลือกัน2คนแบบนี้เมจิจูดเฮ้ยอนาโตมี่โดนยิงร่วงไปอ่ะกระสุนเข้าหัวไปจากทางแชมป์เจนโยเอ้ยมีคนเจ็บมีระเบิดยังไงมีรอค้ำอยู่แล้วก็ไปเซเบียเข้ามาตีหลังคอนเทนต์ต่อเลยครับผมเอาล่ะสิระเบิดไปโดนบูสกายด้วยครับร่วงลงไปเจลลี่ยิงกดมาเป็นนิกกี้ระเบิดยัดต่อครับทางซีซั่นครับได้มาเป็นไรเกอร์เจลลี่บอกว่าขอระเบิดกลับไปบ้างนะยัดกลับไปบ้างครับโอ้ดูครับโอ้โหยิงกันนัวเลยครับตรงนี้ครับโอ้โหแต่ซองไปโดนนี่ครับโจชเวฟครับน็อกมาได้ครับเนเธอร์เซอรี่มาแจมเหมือนกัน3-4 ทีมก็ตรงนี้ครับเทาๆเขียวๆมาแล้วอะไรครับไปสามารถอาตอมี่ได้นิกกี้ 2K ครับไปโดนทางด้านของแซมมาร์คครับเก็บคิวมาเหมือนกันแล้วมีคนส่งเนตมาแยมโบกินี่บอกเฮ้ยเพื่อนไม่ดีครับตรงนี้ต้องระวังครับระเบิดของทางโรบินฮูดครับไปโดนทางเรซองครับหายออกจากเกมไปเนี่ยหาอยู่ครับโจชเวฟครับโอ้โหเข้ามาค่อนข้างจะโล่งนะตอนแรกครับตอนนี้แน่นครับนะฮะแต่คอนเซนเทรตก็ต้องบอกว่ารับและฟื้นกลับมาได้ดีเหมือนกันครับตอนแรกโดนทางเซเวียเข้ามาด้วยนะครับอ่ะรอบนี้เดครับเดเทรตเอาล่ะคอนเซนเทรตจะยังคงยืนหยัดต่อไปได้หรือเปล่าระเบิดไปเช็คสโมก่อนไม่มีครับอ้อมดูด้านหลังนี้มี1คนแล้วชิปครับไปโดนเปิดน็อกมาจากทางของบอดฟุกครับแต่ว่าต้องระวังครับแยมโบกินี่ครับเขาอยู่เนินต่ำถ้าขึ้นมาจะได้ยิงหลังฟรียิงหลังฟรีๆเปล่าและโอ้ยเข้าหลังหัวแต่ยังไม่น็อกครับรีบกลับมาก่อนเพื่อเจอ2คนกลัวจะโดนรุมยิงเข้ามากายสมิธโดนยิงร่วงไปครับแชงซ้ำทันทีระเบิดของทางบูสกายครับไปโดนยังเนียครับผมล้มลงไปจอนจัสไปยิงได้มาเป็นสติกกี้ดีครับนี่ครับแล้วซีโรวันครับไปซ้ำจอนจัสเลยนะครับน็อกไปก่อนเหมือนกันและโรบินฮูดสเปย์อยู่ยังไงครับเปลี่ยนมาคูสามมาแต่ซ้ายเข้าเรียบร้อยขมับเข้าให้ตรงนี้เจลลี่มาน็อกโรบินฮูดไปแล้วโดนซ้ำมาจากทันจิโร่เป็นการสติลคิวครับสติกกี้ดีโดนซ้ำไปจาก PRZ ครับมีออกมาเล็งซ้ายดักไว้อยู่แล้วครับวิ่งอ้อมหนีจากอีกด้านหนึ่งมานี่หายเลยนะจ็อกเว็บครับเฮ้ยจริงใส่หลังและเข้าหัวโอ้สเปย์สวยครับแม่นคมแต่ยังมีอีก1คนโดนหลังไปอีก1ทีทาจิโร่บอกขอแจมบ้างครับรอมานานแล้วนะครับอยู่แถวนี้มานานก็เลยโดนสวนกลับไปครับเป็นเจลลี่ที่ปิดเมจิกยูธออกไปอันดับที่15ครับถูกต้องครับและเขาชุบกันอยู่หรือเปล่าในสโมกเลือดเหลือน้อยมากแล้วซีโรวันไปเลยครับแล้วสเปคคอนโทรลอยู่ตรงนี้มาโจชเวฟน็อกไปได้1แล้วเหลือบูสกายด้านหน้ามายังไงเจรี่ต้องรีบมาช่วยครับนอนอยู่โจชเวฟมาเล็กไปโดนน็อกจากบอดทุกแล้วขึ้นมางัดใส่ดับเบิลน็อกสวยๆเลยครับไม่รอดครับเพื่อนเหลือน้อยด้วยครับโจชเวฟคือรู้อยู่แล้วครับเจรี่มาไม่ทันครับก็ได้ปิดงานไปนะครับแต่ว่าเพื่อนหายทั้ง2ครับดูครับเหลือไป2คนน่ะเดย์เทรดออกไปอันดับที่12เดย์เทรดเนเซอรี่ยังไงเอิร์ธซิวาบอกเฮ้ยโล่งเหลือเกินตรงนี้สโมกมันจะพอหรือเปล่าแต่ว่าวงอัปเดตมาทางด้านขวาครับตรงกลางวง
มี2ทีมนะครับที่ใกล้ๆกันครับเป็นซาเวียยังที่อยู่ในวงครับกับหน้าของออร์บิทแล้วแชมป์ตินโยมาแบบว่าหมาโดนสเปรย์แบบรุมกระดับชั้น4ยัดเข้าไปโอ้รถสะบัดกระโดดลงมาพยายามวิ่งหนีหลบหลังหินเลือดเหลือน้อยยังคงคล้อยตามทางไปได้ครับอ้าวแล้ววิ่งมาโล่งๆแบบนี้เสร็จเลยครับแชมป์ตินโยบอกโอ้โหมาแบบว่าไม่ผมไม่เห็นแชมป์ตินโยนะครับแล้วซ้ำออกไปแต้มคิวให้กับ MITH Academy ไปเลยครับผมโอ้จากตอนแรกโดนรุมกระหน่ำมานึกว่าจะหายแล้วครับสรุปได้มา1คิวได้มา1คิวครับแล้วก็เติมเลือดขึ้นมาพร้อมด้วยครับออร์บิทบอกว่าไม่อยากเข้าต่อเลยครับกลัวว่าจะเสียไปอีก1ครับเพราะว่า Red X อยู่ด้านนอกแค่คนเดียวถูกต้องครับดูฮะสั่นๆเหมือนกันนะครับเจอแชมป์ตินโยฉกไป1นะครับโอ้โหจากพื้นที่เขาสวยๆนะพี่โจอี้ครับกลายเป็นว่าเสียตัวผู้เล่นเลยตรงขอบวงนี้ก็ลำบากเหมือนกันครับวงไล่แล้วครับแล้วก็สแครปปี้ซิปช่วยยิงซิปยิงจากไกลๆเคาะมาครับคามิเนอร์แมนล้มลงไปชัดดาวยิงใส่สแครปปี้ไปทันทีเนี่ยเทกันไปแต่ว่าซ้ำเลยครับเอิร์ธซิลวาบอกแต้มนี้ฉันขอนะฮะเก็บไปได้ครับแต่ต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าชัปเปอร์เฮ้ยเคลื่อนตัวมาด้านหน้าด้านหน้าเห็นโล่งๆเลยคาร์บินเนคเมนครับไปโดนทางด้านของบูโซนครับออกนอกเกมไปแล้วโอ้โหไกลพอสมควรครับยูนันเดสบอกเฮ้ยเลดดัตไม่น่าไหวแล้วโดนดักด้านหน้ามาขนาดนี้ครับน็อกวงกันไปเลยทีเดียวครับวิ่งออกไปยอมน็อกวงกันไปอีกครับไม่ยอมให้คะแนนคิวใครจริงๆครับสปาร์ตาโดนยิงร่วงลงไปไรเกอร์ครับยิงแชมป์ที่โย่ต่อยครับผมแล้วก็เรียบร้อยคนสุดท้ายออกวงไปเหมือนกันครับทั้ง3เลยสำหรับชัยวัฒน์ Esports Academy นะครับซิปโดนซ้ำออกไปโดย Parallax นี่ครับโอ้โห MITH จบเป็นอันดับที่11นะครับแล้วตามมาด้วยชัยวัฒน์ Academy ครับอันดับ10และยังไง Parallax เดินต่อมาแล้วไฟของ OVTZ ครับไปเก็บทางด้านของ Meta กับ Parallax ได้ครับโอ้โหจบเป็นอันดับ9เลยครับ Alicat Academy ตามกันออกไปเรื่อยๆครับ FW ที่รอดมา1คนมาเจอดิดิเย่ครับในเมื่อเขาเจ็บก็วิ่งมายังไงมุมสูงกดลงสวยนะครับแล้วปิดไปได้เรียบร้อยพาราแลกหายออกไปโดย PRZ0747 ครับดูครับมาแบบว่าชื่อเต็มๆเลยนะครับดูฮะ5คิวคนเดียวว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมดูฮะแม่ลากมาคนเดียวก็เสียวได้เหมือนกันนะฮะดูฮะแต่จริงๆถ้าจะชื่อเต็มๆเลยเนี่ยต้องอ่านหลายๆตัวนะ PRR น่าจะนานไปนะครับมาเลยครับช่วยเป่าตั้งเจอฮะมาครับอุ้ยเห็นตำแหน่งแล้วอย่างนี้น่ารอดโอ้โหโถกันมาหมดทีมเลยครับแล้วไฟลามลงหัวหายออกไปเลยครับเผาศพออกไปอันดับที่8ครับนี่ครับตอนนี้แคดมี่นี่ครับอุ้ยแล้ววงจะอัปเดตต่อวงจะอัปเดตต่อไปที่ใครมาตรงกลางครับโอ้โหยังเกี่ยวได้ครับสลับซาเวียยังแล้วก็ทางของออร์บิทมาแต่ว่าด้านซ้ายครับจอซ้ายยิงกดกันอยู่ครับ OVTZ ยิงใส่ทางของไอคอนิกอะคาเดมี่ฮะทางใต้ก็จะขึ้นมาครับไม่รู้นีออนจะขึ้นมาชนออร์บิทด้วยหรือเปล่าแต่ว่าก็มีชาร์เปอร์ที่กำลังขับรถนะครับอันนั้นน่าจะโดนยิงก่อนไหมรถยังไม่ไปไกลครับรถยังคงจอดอยู่ใช่ครับดูฮะแชงครับพยายามล็อกขาดเลยครับ DJ Sport B ไม่ให้ออกมาครับจากโกดังทางด้านขวามือครับแล้ววงหนีพวกเขาแล้วด้วยครับ DJ Sport B ลำบากสุดๆโดนทางด้านของไอคอนิกรับอยู่แล้วระเบิดของแชงส่งมาย้อยย้อยเอาละมาแล้วใกล้เด้งมาและครึ่งหลอดครึ่งหลอดไปก่อนนะอุ้ยอีกลูกยังเหลือนิดเดียวมีลูกที่3ไหมยังลูกที่3ยังอะไรครับยังอะไรยังไม่ออกจากหินอีกนะตรงนี้นี่ไงโอ้โหผมพูดขาดคำครับแซมมาร์กนะฮะตรงนี้ไประเบิดน็อกใส่ทางด้านของช่วยเบาเติ้ลเกอร์ได้แล้วจะเดินขึ้นมากดค้ำใส่ไฮกาวครับโอ้โหสลัมต้องรอนะครับสลัมแมสครับวิ่งตามมาดูครับ OBT ยังคงหลบอยู่ด้านหลังครับอ่ะอีกหินนึงไหมเหมือนระเบิดจะเริ่มหมดแล้วนะตอนนี้ไอคอนิกเขาหลบก่อนแล้วกันครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยขึ้นมาด้านบนไฮกาวครับดูฮะแล้ววัดคมอยู่ครับแสลมตรงนี้มีแอร์ดรอปมาเสิร์ฟด้านหลังนะฮะจะเปลี่ยนหรือเปล่าแล้ววัดก็เลยวัดสุดไหมโหแซมมาร์คบอกขอนอนก่อนแล้วระเบิดไหลมาเรียบร้อยครับอย่างแม่นครับระเบิดของแสลมไปน็อกแซมมาร์คได้แล้วหมดทีมเลยครับชาร์เปอร์เฮมี่จากทางของวิชชี่ครับไปเก็บได้2คนครับเดี๋ยวพวกคิวมาแล้ววัดสุดเลยแสลมบอกเฮ้ยไหนก็จะไม่ได้ครับมุมนี้ใช่ครับโดน2คนครับและยืนโล่งด้วยอ่ะแทงยิงแสลมไปได้นะครับแคนนอนิกยิงต่อครับได้ทางรีแคปิโอคิวสแวทครับมีกดไปอีก2ครับออร์บิทรอบนี้มาเหมือนกันนะเห็นรอบที่แล้วเหมือนคุ้นๆได้ยินบอกว่าออร์บิทต้องรีบเร่งนะรอบนี้จัดให้ครับม
มาแล้วแต่ว่าวัดกันอยู่ครับกับทางด้านของนีออนเอาแล้วมาแล้วโดนปิดงานเลยครับของ Red X ครับไปเก็บทางด้านของวิชี่คนสุดท้ายครับจบอันดับ5ไปเลยครับ Neon Academy และ Sam Mark ไปโดนเก็บคิวกับทางด้านของ Jerry มาตอนนี้ท็อป4ครับดูฮะเหลือ4ทีมสุดท้ายครับรอบนี้ไม่มีธีราธรฟ้าแล้วนะรอบนี้ไม่มีแล้วนะพักบ้างนะบอกเลยพักบ้างให้คนอื่นบ้างนะให้คนอื่นมีโอกาสตามเข้ามาใกล้ๆบ้างนะครับจริงฮะให้ลุ้นๆกันไปอ่ะโอ้แล้วมาแล้วครับทางฝั่งของโอออร์บิทนะฮะแม่ยังมีโอกาสอยู่ครับขอบวงถ้าจะให้ดีต้องเคลียร์ทางด้านของ Iconic Academy ออกไปให้ได้นะครับใช่ครับผมตอนนี้4ทีมที่เหลืออยู่นี่คือทีมที่ยังไม่ได้กินไก่นะครับใช่ครับน่าจะเหมือนกันนะจะเป็นไก่แรกของใคร1ใน4นี้คิวสแวกยิงกดไปได้ครับแรดเอ็กโดนยิงสวนกลับไปโดยแชงซัดทันทีครับอุ้ยแล้วสวนกลับมาไอคอนิกบอกว่าไม่ให้ครับเรียบร้อยไปไอคอนิกอันดับ4โดนตัดออกไปแล้วเหลือเป็น3ต่อ2ต่อ2นี่ครับโอ้โห3 2 2นะครับซาเวียังดูดีสุดครับเพราะว่าเหลือกัน3คนเลยทีเดียวครับตัวผู้เล่นเยอะที่สุดแต่ว่าประมาทไม่ได้ครับคอนเซนเทรตเครื่องติดแล้วด้วยครับดูว่า7คิวมาตรงนี้เจอรี่กับเดรเกอร์อุ้ยแล้วขึ้นมาบนหลังคาเห็นตำแหน่งครับแล้วเคาะไปก่อนครับพยายามที่จะมาดูทั้ง2ทางนะคอนเซนเทรตก็แอบน่ากลัวเหมือนกันครับคนหนึ่งเล็งดักด้านนอกวงไว้อีกฝั่งหนึ่งมาดูเซเวียครับใช่ครับเนี่ยกระจายตัวกันเล่นอยู่นะครับระหว่างเซเวียยังครับก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องขยับขยื่นมากนะครับเพราะว่าพวกเขาบ้านก็อยู่ในวงแล้วด้วยนะครับใช่ครับสบายๆไปในวงเฟส7ฉะนั้นปล่อยให้ทีมที่เหลือเขาชนกันไปก่อนแล้วเซเวียรอปิดงานอาจจะดีเซเวียยังไม่ได้กินไก่อาจจะได้กินในรอบนี้ครับมารอดูตรงนี้ข้างหน้าเจอกันแน่ๆครับเดินใกล้ขนาดนี้งูพร้อมที่จะโผล่หัวขึ้นไปฉกไรเกอร์เนี่ยจะฉกได้ไหมเสียงเท้ามาแล้วฉกไปฉกไปเรียบร้อยได้ไป1แล้วขวามือเข้าเรียบร้อยเทกันไปจังหวะนี้แต่เป็นไลเกอร์กับเจอรี่ครับปิดงานออร์บิทจบอันดับ3ไปฮะแล้วก็เหลือเป็น3ต่อ1ที่พยายามจะดึงกลับขึ้นมาครับแต่เมื่อเห็นคิวฟีขนาดนี้ก็พร้อมโถมแล้วครับผมมาเลยครับอีก2คนเข้าน็อกอยู่ครับมีเจ็บๆด้วยลุกขึ้นมาน่าจะลุกได้ทันแต่ว่าจะเติมเลือดได้ทันหรือเปล่าใช่ครับดูฮะทหารลาบครับส่งมาแล้ว3คนแล้วเห็นแล้วด้านบนเห็นแล้วโถมระเบิดออปชั่นใส่มีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดครับตรงนี้ครับจุกกู้มาเลยครับโถมไปครับแต่ว่าก็สามารถเติมยาขึ้นมาได้นะสำหรับคอนเซนเทรตก็กลับมาเป็นไฟต์2ต่อ3โดยปกติทางเซเวียยังคงได้เปรียบครับใช่ครับโอ้แล้วเขาอยู่ขอบวงด้วยครับอย่างนี้น่าจะรอปิดเกมแล้วครับสำหรับซาเฟยังแล้วมาครับเจลี่ลงเนินต่ำมาเดินต่ำประชิดแต่ว่าตัวค้ำไก่ครับอย่างท่าของซีซานนี่รอฉกอยู่เหมือนกันนะครับไปยากจริงๆครับ2คนอยู่ด้วยการติดกันแบบนี้ครับเซเวียยังทั้งหลายค่อยๆกระจายล้อมเอาไว้รู้มุมอยู่แล้วไม่ยอมให้เขาขึ้นมาด้านบนง่ายๆแน่นอนครับจริงครับดูฮะโอ้โหแล้วมีสโมกจะพอหรือเปล่าไฟมาเบรกไว้แต่มันไม่โอ้โหมันไม่โดนครับไหลลงไปด้านล่างครับแล้วดูเจรี่ผมว่าต้องเอาความแม่นเข้าสู้แล้วนะถ้าเปิดน็อกได้ก่อนนี่มีสั่นเหมือนกันนะครับซาเวียังใช่ครับมีสิทธิ์ครับแต่คิดว่าซาเวียังน่าจะรอสุดนะครับเพราะว่าต้องเข้าวงครับสำหรับคอนเซนเทรตแล้ววงขึ้นบนมาด้วยในเฟสที่8ถูกต้องครับดูฮะพยายามดึงจังหวะรอให้เขาโดนบูโซนนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วเขาเดินขึ้นไปแล้วหลังเนินด้านหน้าครับมีต้นไม้บังด้วยครับยังพอขยับออกมาได้ครับลูกพีชออกมารอยิงกดจากไฮกราวเนี่ยลูกพีชด้านหน้านะครับดูฮะโอ้โหมารอรับเลยนะครับแต่โดนระเบิดเปิดน็อกก่อนก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับทางฝั่งของคอนเซนเทรตจำแม่นหรือเปล่าระเบิดลูกนี้แม่นไหมย้อนนะครับเด้งมาโอ้ยรีบวิ่งหนีก่อนเลยครับเดี๋ยวระเบิดล้มแล้วเป็นปัญหานะครับเมื่อเขาวิ่งขึ้นมา2คนครับเห็นด้านหลังหย่อนแปดแล้วรูดหลังไปทันทีครับเอาของไรเกอร์เปิดได้เอาแล้วครับแล้วจุกกู้เจ็บด้วยแล้วเดินใส่เลยครับจุกกู้ด้านหน้ามาจุกกู้ด้านหน้าจุกกู้ด้านหน้ามาวัดอยู่แวริวมาแล้วเปิดดับเบิ้ลหนึ่งอย่างแม่นครับเหลือคนเดียวแล้วคราวนี้กลายเป็นเสียเปรียบเลยครับท่านผู้ชมครับดูครับซาเวียยังเหลือคนเดียวคอนเซนเทรตพลิกเกมขึ้นมาครับจากทางเซเวียที่มี3ตอนนี้เหลือ1แล้วนะครับ1คนข้างล่างโดน2โถมครับน่าจะเป็นการชนะไฟ2ต่อ3ไฟแบบเรียบร้อยครับผมโอ้คอนเซนเทรตครับขอไปในรอบนี้ครับโอ้โห2ต่อ3ถือว่าไม่โกงนะตรงนี้ครับ